بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحدر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงของการบรรยายให้ความรู้ในช่วงยามเย็นแบบนี้นะครับกับบรรยากาศงานของมัสยิดรอยาดิสุนันเป็นประจำทุกปีนะครับที่ทางมัสยิดรอยาดิสุนันจะจัดงานประจำปีเป็นงานการกุศลเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในกิจกรรมต่างๆของทางมัสยิดในปีนี้นะครับก็เลื่อนมาจนกระทั่งมาถึงเดือนกุมภาโดยปกติแล้วกำหนดงานเดิมที่ทางคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดเป็นปฏิทินไว้ก็คือในช่วงต้นปีนะครับของทุกๆปีนะครับประมาณต้นเดือนมกราแต่ว่าช่วงนั้นนะครับยังติดสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมอยู่นะครับเพราะว่ามัสยิดเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำก็ทำให้นะครับน้ำเนี่ยมันท่วมมาถึงจนกระทั่งในอาคารมัสยิดนี่ไม่สามารถที่จะใช้ทำกิจกรรมได้เลยนะครับก็เลยเลื่อนเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กิจกรรมนะครับการจัดงานการกุศลของทางมัสยิดในวันนี้นะครับสำเร็จราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการเหนืออื่นใดเลยก็คือต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้นะครับกิจกรรมวันนี้ได้ดำเนินมาเรื่อยมานะครับทราบว่าตั้งแต่ช่วงหลังซุบฮีเรื่อยมานะครับ6โมงเนี่ยนะครับ6โมงนี่เริ่มจำหน่ายอาหารนะครับจำหน่ายกาแฟปาตองโกนะครับโจ๊กอะไรก็แล้วแต่นะก็ทราบว่ารายได้ของการจำหน่ายในช่วงเช้าก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการจัดงานทุกท่านแล้วก็ขอพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมานะครับเป็นเกียรติกับทางมัสยิดนะครับมาร่วมดื่มน้ำชาการกุศลกับทางมัสยิดผมเองนะครับเป็นวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้อยู่ที่นี่เป็นประจำแล้วก็ผูกพันกับมัสยิดนี้มาก็หลายสิบนะ20ปีไปแล้วมึงนะครับปริยมนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องยกความดีความชอบให้กับทางมัสยิดคณะกรรมการท่านอิหม่ามท่านกอตีบท่านบิลาลนะครับแล้วก็ปวงสบุรุษนะครับที่มีความเข้มแข็งมีความรักใคร่นะครับสมัครสมานสามัคคีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานมัสยิดซึ่งถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของชุมชนเป็นหน้าเป็นตาของมัสยิดนะครับจัดงานแต่ละครั้งนะครับทุกคนก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานเป็นสีสันของชุมชนเป็นสีสันของพื้นที่นะครับนอกจากว่าท่านอิหม่ามนะครับเป็นนักพัฒนานะครับก็ดูแลความสุขนะครับความสงบเรียบร้อยของคนในพื้นที่แล้วยังจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจำเดือนละ4ครั้งถึง5ครั้งทุกเดือนเลยอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงนะครับศักยภาพนะครับแล้วก็ความสามารถของคนในชุมชนหลายมัสยิดหลายพื้นที่นะครับจัดการเรียนการสอนประจำเดือนได้เพียงแค่เดือนละ1ครั้งนะครับหรือบางมัสยิดอาจจะแทบจะไม่ได้จัดเลยนะครับอาจจะมีกิจกรรมอื่นทดแทนแต่ว่าทางมัสยิดรอยาดิสุนันนะครับด้วยความเข้มแข็งของนะครับผู้บริหารท่านอิหม่ามคอเตบบิลาลนะครับคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการชุมชนและรวมถึงพี่น้องนะครับในพื้นที่เองที่เป็นปวงสบุรุษนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเดือนหนึ่งนะครับ4ถึง5ครั้งโดยประมาณนะครับอัลฮัมดุลิลละห์และในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีพี่น้องนะครับทั้งที่เป็นปวงสบุรุษเองแล้วก็เป็นสบุรุษสัญจรที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่นะครับมาร่วมนะครับรับฟังการบรรยายให้ความรู้นะครับบางเดือนบางสัปดาห์นี่นะครับ200คนสบายๆนะนะครับ200คนจนกระทั่งห้องประชุมอเนกประสงค์ตรงนี้นะครับแน่นขนาดนะครับก็ทะลุเป้าทุกๆเดือนนะครับทั้งหมดนี้
ขอให้เรานะครับนึกเสมอว่าเป็นอิบาดะห์ที่เรามาร่วมกันทําเพื่อหวังเป็นความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดริยาดิสุนันเองเนี่ยนะครับเป็นมัสยิดที่เก่าแก่พอสมควรนะเก่าแก่มาพอสมควรทีเดียวแต่ว่านะครับกิจกรรมเนี่ยนะครับที่ทำเนี่ยนะครับมีทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเรียกว่าวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์วิชั่นของคนในพื้นที่คนที่เป็นปวงชนบุรุษเองแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่นะครับเพราะว่าการเรียนการสอนที่ถูกจัดให้มีขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการทำให้ปวงชนบุรุษเน้นปวงชนบุรุษก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะว่าบางทีเนี่ยนะครับมา200คน200กว่าคนที่มานั่งกันเต็มพื้นที่เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมัสยิดเป็นคนออกใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายค่าวิทยากรค่านวลค่านี่ค่าเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารว่างทางมัสยิดเป็นผู้รับผิดชอบฉะนั้นมัสยิดก็ต้องเล็งผลไปที่คนของมัสยิดก่อนนะครับเล็งผลไปที่คนของมัสยิดวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะครับเมื่อทางมัสยิดนะครับมีเขาเรียกมีบุคลากรที่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการที่จะรับไม้ต่อมาจากผู้นำแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับวันหนึ่งอาจจะต้องไม่ต้องเชิญผมมาบรรยายไม่ต้องเชิญอาจารย์ยูซุปมาบรรยายเราใช้ใครครับเราใช้บุคลากรในพื้นที่ซึ่งเขารู้ปัญหาของเรามากกว่าคนข้างนอกนะครับผมเนี่ยคนนอกเดือนหนึ่งมาบังฮัสุลลอฮ์มาแค่ครั้งเดียวอาจารย์ยูซุปกับคนนอกเดือนหนึ่งมาแค่ครั้งเดียวมาถ้าเขาแจ้งปัญหาว่าอาจารย์พูดเรื่องนี้นะเราก็พูดได้ตรงประเด็นแต่คนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นคนที่รู้เห็นปัญหาเข้าถึงปัญหาและเข้าใจปัญหามากกว่าก็สามารถที่จะสื่อสารสามารถที่จะนำสู่การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงได้มีประสิทธิภาพมากกว่าก็ฝากกับทางนะครับทางพี่น้องทุกท่านที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะให้พยายามสร้างบุคลากรที่เป็นทรัพยากรบุคคลเอาคนในพื้นที่ก่อนนะครับเราหมดสตังค์ไปสมมติสัปดาห์ละ 5,000 สัปดาห์ละ 10,000 แต่ประโยชน์ไปได้กับคนข้างนอกหมดเลยนะอันนี้อยากให้เป็นคนในพื้นที่นะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในพื้นที่มากกว่าคนนอกเขามาเรียนพอเรียนเสร็จแล้วเขาก็เอาความรู้กลับไปบ้านเขาแต่คนในพื้นที่นะครับก็ยังไม่รู้อยู่เหมือนเดิมฉะนั้นผมดีใจทุกครั้งว่าเวลามาที่มัสยิดริยาดุสุนนะนะครับนอกจากมีคนในพื้นที่เยอะแล้วนะครับก็ยังมีผู้สนใจที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่นะอย่างสัปดาห์ก่อนประมาณเดือนก่อนมีโต๊ะอยู่คนนึงเดินทางมาจากคลอง16ฉะเชิงเทรานะนะครับแต่ก็ทราบว่าแกมีพี่น้องอยู่ที่นี่ลูกหลานพวกตระกูลเรืองปาดอะไรเนี่ยนะแต่ว่าแกใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับบางทีเนี่ยขึ้นรถตู้ขึ้นรถเมย์มานะครับละหมาดซุบฮ์แล้วก็ออกมาพร้อมกับรถคนงานบ้างอะไรบ้างให้ลูกหลานมาส่งที่ตลาดน้องจอกบ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เดินทางมาถึงที่นี่มีบางคนเนี่ยนะครับเวลาเลิกบรรยายแล้วนะครับละหมาดซุฮรีเสร็จแล้วเนี่ยอาศัยกับผมก็ไปส่งที่มินส่งที่รามอินทาบ้างระหว่างทางนี่ก็แสดงว่านะครับเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับความไว้วางใจได้รับความนิยมนะครับจากพี่น้องทั่วๆไปเนี่ยนะครับค่อนข้างจะกว้างขวางมากทีเดียวผมไปบรรยายนะครับบางสถานที่เนี่ยอย่างเขาเรียกว่านะครับของชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนานะครับที่เจริญกรุงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกข้าราชการเกษียณอายุนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนทำงานก็ของเขาเองก่อนสัปดาห์นึงนะครับก็100-150แต่ว่าเวลามาเห็นที่นี่นะมาเห็นที่นี่ชื่นใจนะที่ศิลปวัฒนาที่สันติชนนะครับที่ริยาดุสุนันเนี่ยผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจริงๆนะครับก็จะมีกระดาษมีสมุดมีโน้ตนะครับอันนี้มันก็จะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความแม่นยำนะครับมีความแม่นยำการจดเนี่ยจะช่วยให้เราจำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกับพี่น้องทุกท่านที่ได้เกียรติเดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับช่วยบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของทางมัสยิดนะครับอย่างน้อยๆนะครับเรามาดื่มน้ำชาการกุศลเราก็ช่วยซองนะซองน้ำชานะครับออกไปเจอร้านอาหารที่เขายังมีอยู่ก็อุดหนุนสินค้านะครับอาหารเนี่ยไปซื้อไปกินที่บ้านไปกินกับลูกไปกินกับครอบครัวเนียดเพื่อร่วมทำบุญนะครับหวังเป็นความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แค่นี้มันก็เป็นการช่วยสังคมในอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้ถือเป็นความรับผิดชอบที่เรามีต่อส่วนรวมนะครับก็ฝากกับพี่น้องขอชื่นชมนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในเดือนถัดไปนะเดือนมีนาก็จะเป็นบทเรียนเตาฮีดเหมือนเดิมนะครับบทเรียนเตาฮีดเหมือนเดิมเตรียมหนังสือมานะเตรียมหน้าอย่านะครับอย่าลืมหนังสือกันหัวข้อที่ทางคณะกรรมการได้ให้เกียรติได้ให้ความไว้วางใจวันนี้นะครับเป็นหัวข้อง่ายๆนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักการนะหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปรัชญานะครับเป็นทัศนคติที่นะครับมันอาจจะหลอมขึ้นมาจากความเข้าใจของคนในพื้นที่นะครับเราเรียกว่าเป็นวัฒกรรม เขาตั้งชื่อมาเพราะนะเมื่อวัฒกรรมหรูวัฒกรรมหรูนะครับถูกชูเอาไว้เหนือหลักการก็จะมี2 อย่างส่วนที่เป็นวัฒกรรมกับส่วนที่เป็นหลักการเดี๋ยววันนี้เราจะคุยใน2เรื่องนี้นะครับแล้วก็คุยกับพี่น้องให้เห็นถึงความต่างระหว่างส่วนที่เป็นวัฒกรรมที่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นเหมือนกับหลักการและถูกยอมรับนะครับหลายอย่างเลยก็จะคุยกับพี่น้องแล้วก็หยิบยกที่เป็นประเด็นหรือเป็นกรณีตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาที่มันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวของพวกเรานะครับใกล้ๆตัวเรื่องของพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับปัจจุบันเนี่ยพี่น้องลองตั้งเป็นประเด็นเป็นกระทู้นะเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับแล้วเราอยู่ในสังคมที่นะครับเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมสังคมพหุวัฒนธรรมเราอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดนะครับไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดนะครับอย่างในชุมชนในเนี่ยตลาดแก้วเองเนี่ยนะครับเราเดินจากปากซอยนะปากซอยพี่บูลสงขาม1ใช่มั้ยครับจากปากซอยมาเนี่ยผ่านโรงเรียนหน้าโรงเรียนมีอะไรเอ่ยนั่งเรียนก็มีวัดซึ่งเป็นศาสนสถานใช่ไหมครับซ้ายมือเป็นวัดเดินเข้ามาหน่อยขวามือก็เป็นวัดใช่ไหมครับเดินเข้ามาในชุมชนสองฝั่งนะครับมีทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมแล้วก็พี่น้องที่นับถือต่างศาสนิกต่างศาสนาก็อยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับอยู่กันได้นะครับแล้วก็อยู่อย่างร่วมมือร่วมไม้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะร่วมมือร่วมไม้ร่วมกิจกรรมกันได้แต่เราก็มีอัตลักษณ์ของความเป็นชุมชนมุสลิมนะครับเรามีอัตลักษณ์ของความเป็นสังคมมุสลิมอยู่ฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันคือการน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นนโยบายกว้างๆก่อนในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าละกุมดีนุกุมวะลีอะดีนอายะนี้เวลาขึ้นต้นปุ๊บพี่น้องต่อกันได้เลยละกุมดีนุกุมแปลว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพวกท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติในส่วนที่เป็นศาสนาของพวกท่านทั้งหลายให้สิทธิ์ไม่ได้บังคับขืนใจวะลียาดีนแต่ฉันก็ขอสงวนสิ่งที่เป็นสิทธิของฉันในการปฏิบัติและการเชื่อศรัทธาต่อศาสนาฉะนั้นพี่น้องครับอัลอิสลามเนี่ยให้สิทธิ์ให้โอกาสอิสลามไม่มีการกดขี่ไม่มีเรื่องของการข่มขืนใจขืนใจฝืนใจให้กระทำให้ปฏิบัตินะในอัลกุรอานบอกและอิครอฮ์ฟิดดีนและอิครอลาแปลว่าอะไรครับลาบางครั้งสมมติว่าแปลว่าไม่หรืออย่าลาเนี่ยนะและอิครอแปลว่าการขืนใจให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบไม่เต็มใจฟิดดีนในศาสนาและอิครอฮ์ฟิดดีนแปลว่าในนโยบายของศาสนาไม่มีนะครับว่าในคำสอนข้อใดข้อบัญญัติข้อใดฝืนใจให้ทำในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้นะแม้กระทั่งการเข้าอะไรเข้ารับนับถือศาสนาเนี่ยซึ่งภารกิจสำคัญของนบีก็คืองานดะวะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น23ปีตั้งแต่รับพระราชทานวะฮีนะจนกระทั่งวันที่ท่านเสด็จวะฟาตนะครับเสียชีวิตเนี่ยรอซูลปฏิบัติภารกิจเพื่อเรียกร้องประชาชนชาวมักกะฮ์ที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยให้เลื่อมใสและศรัทธาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเวลาไป23ปีเนี่ยถ้าท่านไม่เคยขืนใจบังคับใครสักคนนึงให้มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามท่านต้องการให้ผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเข้าด้วยความสมัครใจเข้าด้วยความเต็มใจอัลเลาะห์จึงบอกกับนบีลาอิครอฮฟิดดีนศาสนาอิสลามของอัลเลาะห์ไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องขืนใจเพราะถ้าเขาเข้ามาด้วยความไม่เต็มใจเข้ามาเพราะถูกฝืนถูกขืนใจให้ต้องเข้าเขาจะไม่ศรัทธาเขาจะไม่เลื่อมใสใช่มั้ยครับบอกให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดบอกให้ทําอะไรก็ไม่ทําเพราะเขาไม่ได้เต็มใจทำฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากการรู้จัก
แล้วก็ความเชื่อมั่นความศรัทธาเพราะมันมีการรู้จักการยอมรับมันพัฒนาไปสู่ความเชื่อพอมีความเชื่อมีความมั่นใจมันจะกลายเป็นความเลื่อมใสไปโดยอัตโนมัติงั้นสิ่งที่เราเห็นในสังคมก็คือพอเขารู้จักอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องเป็นเพียงแค่เป็นเรื่องกรรมลอเรายังเห็นคนเขาเลื่อมใสกันเลยใช่ไหมครับต้นไม้หรือสัตว์บางชนิดเนี่ยที่มันผิดปกติยีนผิดปกติใช่ไหมครับออกลูกมีหัวมีหางมีสองหัวสามหัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมทั้งหมดเลยแต่พอคนไปรู้จักมันนะครับแล้วไปยอมรับมันและกลายเป็นศรัทธาและกลายเป็นความเลื่อมใสและพัฒนาไปสู่ถึงขั้นงมงายเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะแล้วมีใครไปบังคับไหมไม่ได้มีบังคับแต่พอเขารู้จักพอเขายอมรับเขาเชื่อเขาเลื่อมใสและคลั่งไคล้อิสลามของเราก็เหมือนกันไม่ได้บังคับขืนใจฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่เป็นที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยขืนใจให้ใครมาเข้ารับอิสลามให้ก็เสรีโอเพ่นให้เสรีเชิญเลยตามสมัครใจนั้นกุรอานบอกในอัลกาฟีที่เราอ่านบางส่วนเราเคยอ่านนะอัลกาฟีว่ามันชาอะฟัลยุมินว่ามันชาอะฟัลยักฟุรตามอัธยาศัยเลยผู้ประสงค์จะศรัทธาฟัลยุมินเชิญศรัทธาว่ามันชาอะส่วนผู้ไม่ประสงค์จะศรัทธาฟัลยักฟุรก็เชิญไม่ศรัทธาต่อไปเนี่ยอัลกุรอานบอกเอาไว้ฉะนั้นเราจึงไม่เห็นว่านบีและบรรดาซอฮาบะห์ของพระองค์นะครับในช่วงที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกเอาไว้เนี่ยเคยจับอาวุธจับหอกจับดาบไปบังคับขืนใจให้เข้ารับอิสลามแต่ในเมื่อเลือกที่จะมาเข้ารับอิสลามแล้วเลือกที่จะประกาศแสดงสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมแล้วนบีก็มีมาตรการในการสงวนเอาไว้ในเมื่อเลือกจะมาเป็นมุสลิมเลือกที่จะมีสมาชิกภาพมุสลิมก็ห้ามกบฏกับศาสนาห้ามกระด้างกระเดื่องใช่ไหมครับเพราะศาสนาก็คืออธิปไตยอธิปไตยของเราเนี่ยแหละฉะนั้นเราก็ต้องมีระเบียบมีกติกามีเรื่องของข้อบังคับที่เราเรียกว่าเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์อันนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพรักษาความมั่นคงของศาสนาเอาไว้เหมือนกับสถาบันชาติเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับอย่างพรบนะครับหรือเอารัฐธรรมนูญกันละกันรัฐธรรมนูญเนี่ยพอเขายกร่างก่อนใช่ไหมครับพอผ่านวุฒิสมาชิกผ่านรัฐสภาผ่านผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้วทุกคนยกมือให้โอเคผ่านประกาศเป็นปรมาภิไธยให้เป็นรัฐธรรมนูญนะครับสมัยนี้จะสมัยที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่พอประกาศเป็นรัฐธรรมนูญแล้วถ้าใครกระด้างกระเดื่องเป็นไงมหัสบุลลอฮะสมมติวันหนึ่งมหัสบุลลอผมมีทหารอยู่ในมือ500,000ผมมีรถถัง200คันผมมีเครื่องบินผมมีเรือดำน้ำเอาทหารออกมาเป็นไงบังคับสมุทรฮะถ้าปฏิวัติไม่สำเร็จบังคับสมุทรอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องออกชายแดนคแมไปอยู่ในชายแดนเขมรนู่นเพราะอะไรอ่ะถือว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอ้าวแล้วคนโค่นล้มศาสนาล่ะจะอยู่ตรงไหนบังคับสมุทรจะให้อยู่ที่ไหนในดุนยาเนี่ยไม่มีที่อยู่นะถ้าพื้นที่ปกครองเนี่ยสมมติว่าเป็นพื้นที่เดาละอิสลามียะปกครองโดยข้อบัญญัติโดยกฎหมายศาสนาตั้งข้อหาได้เลยกระด้างกระเดื่องกบฏมันบัดดะลดีนะฮูฟักตูลูใครที่กบฏกระด้างกระเดื่องเปลี่ยนหลักการศาสนาโทษสถานเดียวก็คือประหารเห็นไหมงั้นเหมือนคนที่ปฏิวัติไม่สำเร็จเนี่ยอยู่เมืองไทยไม่จุหรอกต้องหนีไปช่องทางธรรมชาติไม่ธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ฉะนั้นในหลักการของศาสนาไม่เคยบังคับขืนใจว่าต้องมาเป็นมุสลิมนะไม่ได้บังคับขืนใจแต่ถ้าในเมื่อเลือกที่จะมาเป็นมุสลิมแล้วอิสลามขออะไรขอเข้ามาดูแลรับผิดชอบตรงนี้ว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วห้ามกบฏห้ามกระด้างกระเดื่องฉะนั้นมันก็ต้องมีกติกาที่เป็นหลักการหรือเป็นหลักเกณฑ์เพื่อดูแลให้เกิดความเป็นปกติสุขเพื่อบริหารจัดการให้มันราบรื่นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหานะเหมือนกับบ้านเราทุกวันนี้ก็ต้องมีกฎหมายใช่ไหมครับมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายมีพรบมีอะไรหรือประกาศกระทรวงมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเป็นปกติสุขความสงบเรียบร้อยฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ถ้าวันหนึ่งเกิดคนมันอะไรครับมันคิดของมันเองออกแบบเองดีไซน์ด้วยความคิดของตัวเองและเอาสิ่งที่
ตัวเองคิดว่าดีในมิติของตัวเองเนี่ยมาอยู่เหนือหลักการศาสนาพับเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองคิดนะคิดอะไรคิดโดยสมองอันน้อยนิดของตัวเองเนี่ยมานำในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาจะแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรเราเองคงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาโดยตุลาการโดยอำนาจทางกฎหมายแต่เราก็มีอะไรครับมีสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติเป็นชารีอะห์นะครับเป็นหลักการศาสนาเพื่อที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของท่านอิหม่ามผู้เดียวหรือครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนใดเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของเรื่องของสามัญที่ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนบีบอกอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาที่เราต้องเตือนกันเนี่ยเตือนเพื่อเป็นสาธารณะนะครับเตือนเพื่อเป็นสาธารณะเราไม่ได้หวังผลประโยชน์กับคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะถึงแม้บางครั้งจะเป็นการเตือนส่วนตัวก็ตามแต่การเตือนกันก็คือเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่สาธารณะผมอาจจะมีเรื่องที่อะไรที่ยังที่คาใจอยู่กับบางฮัสบุลลอฮ์อยู่แต่เรื่องเนี้ยถ้าผมพูดผมเตือนแล้วมันกลายเป็นประโยชน์แก่สาธารณะมันกลายเป็นต้องอะไรต้องพูดต้องเตือนเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาที่จะสมบูรณ์ได้ที่จะเข้มแข็งได้มีเสถียรภาพได้ต้องอาศัยการบอกกล่าวตักเตือนชี้นำชี้แนะกันถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างอะไรครับต่างไม่มีความรับผิดชอบต่อกันสเปะสปะไหมครับสเปะสปะนะสเปะสปะนั้นอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาต้องเตือนกันได้ถ้าเตือนกันไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาในยุคอดีตในบางช่วงบางยุคของนบีบางท่านนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษคนในที่เป็นประชาชาติในยุคสมัยนั้นนะไม่ใช่ลงโทษแบบสมัยพวกเรานะลงโทษบางยุคบางช่วงเนี่ยให้สิ้นสูญชาติพันธุ์เลยอะสิ้นสูญชาติพันธุ์เพราะอะไรครับเพราะเวลาอัลลอฮฺประทานวะฮีลงมาประทานนบีลงมาพวกเหล่านี้ไม่รับฟังและต่อต้านนบีจึงบอกวะลากิลลาตุฮิบูนันนาซีฮินพวกทั้งหลายดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวก็คือใครมาเตือนแล้วรับไม่ได้วะลากิลลาตุฮิบูนันนาลาแปลว่าไม่ตุฮิบูนแปลว่าพวกหลายไม่รักไม่ชอบไม่ได้ไม่ยินยอมไม่เต็มใจไม่ยินดีเลยอันนาซีฮินคนที่มาเตือนฉะนั้นพอมันพี่นบีมาเตือนมีสาวกนะหรือว่าผู้ติดตามของนบีมาช่วยเตือนช่วยพูดช่วยนะซีฮะพวกเขารับไม่ได้พอรับไม่ได้อัลลอฮ์ก็อยู่ทำไมให้หนักแผ่นดินของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาและอัลลอฮ์สร้างสวรรค์เอาไว้นี่เพื่อที่จะสมนาคุณตอบแทนให้กับคนที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทในเมื่อไม่เชื่อฟังไม่อยู่ในโอวาทก็ไม่สมควรที่จะอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวสมมตินะผมเนี่ยชุบเลี้ยงเด็กเอาไว้สักคนผมเนี่ยพอมีฐานะหน่อยก็สงสารเด็กคนเนี้ยพ่อกำพร้าแม่กำพร้าอะไรก็แล้วแต่นะสงสารมันชุบเลี้ยงมันมาตั้งแต่ได้ตั้งแต่เล็กๆตัวแดงๆเลยตั้งกระตีนเท่าไรนะตีนเท่ากับฝาหอยให้มันมาเลี้ยงมาพอถึงช่วงส่งเรียนให้เรียนจนกระทั่งจบภาคบังคับจบนู่นจบนี่จนกระทั่งมีอาชีพมีหน้าที่การงานเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตีนเท่าอะไรล่ะฮะมาตะกี้ตีนเท่าฝาหอยฮะตอนนี้เท่าฝาบ้านแล้วนะมันคับบ้านเราไอ้ที่เลี้ยงมาชุบเลี้ยงมาเนี่ยวันหนึ่งมันจำบุญคุณเราไม่ได้มันจำบุญคุณเราไม่ได้บ้านเนี่ยหุงข้าวเลี้ยงมา20ปี30ปีวันหนึ่งมันพาโจรขึ้นปล้นบ้านเราฮะหรือวันหนึ่งมันทำร้ายร่างกายเราพูดจาแค่รถหัวเราเท่านั้นแหละเปรียบให้มันอยู่อีกไหมไอ้คนคนนี้ใส่หัวไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เรียกข้าวไม่มียางหุงข้าวเลี้ยงมันมาหมดไม่รู้กี่ถังกี่อะไรกี่กระสอบแต่ข้าวเรามันไม่มียางเป็นข้าวเก่ามึงนะเราเลี้ยงข้าวเก่ามันนะข้าวไม่มียางถามว่าบางฮัสบุลลอฮ์จะเลี้ยงต่อไหมบางเซมเลี้ยงต่อไหมไอ้คนเนรคุณนะกินบนเรือนเราแต่ดันมาขี้ใส่หลังคาบ้านเราขี้ใส่นกกระชานเราขี้ใส่ครัวเราขี้ใส่เรือนเรายังไม่รับเลี้ยงต่อไม่เลี้ยงต่อแต่อัลลอฮ์ของเราสปอร์ตกว่าแฟร์กว่าดื้อกับอัลลอฮ์แค่ไหนก็แล้วแต่เนรคุณกับอัลลอฮ์แค่ไหนก็แล้วแต่ขอให้สำนึกอย่างเดียว
สมมติว่าดื้อดื้อมา40ปีดื้อมา40อย่างสมมติบังมูฮัมหมัดเนี่ยผมเพิ่งจะนึกออกนี่คือบังมูฮัมหมัดคำใบใหญ่ที่เราได้ยินในเวลาอ่านนะหน้าเฟซเนี่ยแหละบังคนเนี้ยนะครับสมมติบังเนี่ยดื้อมา50ปีปีที่51บังเตาบะตัวบังเตาบะตัวอัลเลาะห์ยกให้หมดเลยมั้ยอัลเลาะห์ยกให้หมดเลยแต่ถ้าเป็นผมหรือบังฮัสบุลลอฮ์น่ะผิดใจกันแค่เรื่องเดียวเนี่ยดีไม่ดีผมจำยันวันตายเลยผมจะไม่ยกให้แต่กับอัลลอฮ์เนี่ยเราดื้อมา50ปีอัลลอฮ์ไม่จำของเราเลยแม้แต่เรื่องเดียวโละไอ้เกี้ยงเลยใครแฟร์กว่ากันแฟร์ไหมแฟร์ฉะนั้นเราอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยแม้สมมติมันทำไม่ดีกับเราสักเรื่องเนี่ยไอ้คนที่เราชุบเลี้ยงมันมาเนี่ยกูหมดข้าวไปกับมึงไม่รู้กี่กระสอบอย่างงู้นอย่างนี้ลำเลิกเขาอีกไอ้ที่เป็นผลบุญก็ไม่เหลือไปแหละเพราะไปลำเลิกใช่ไหมครับแต่เราก็จดจำไอ้ความผิดที่ก็ทำหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วบอกเราจะไม่เอาโหสิให้แต่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำมาทั้งชีวิตเลยขออย่างเดียวอย่าหมดลมไปสิ้นลมไปในสภาพที่มีชีริกติดตัวไปด้วยอัลลอฮ์ยกให้ได้ไหมครับอัลลอฮ์โลเขาเรียกนิรโทษกรรมให้ประกาศเลยเหมือนกับให้ถือว่าไม่มีความผิดฉะนั้นในหลักการของศาสนาเวลาเราคุยเรื่องความสวยงามในศาสนาอัลลอฮ์สปอร์ตมากเลยอัลลอฮ์แฟร์มากเลยซึ่งผิดกับพวกเราฉะนั้นวันนี้นะครับเราอาจจะพูดถึงสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะขยายผลจนกระทั่งทำให้รู้สึกว่าสังคมมุสลิมไม่น่าอยู่เลยสังคมอย่างมุสลิมยังน่าอยู่ยังมีพี่น้องที่สนใจยังมีพี่น้องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่เรามาเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นกรณีศึกษาบางอย่างเนี่ยที่อะไรที่ถูกนำมาเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับด้อยค่าศาสนาแล้วเอาอย่างอื่นมาชูแทนหรือชูเหนือศาสนานะครับเราก็มองแล้วนี่คือปัญหาแต่ว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขได้รับการเขาเรียกว่าเข้าถึงสักนิดนึงคำว่าปัญหาเนี่ยนะคำว่าปัญหาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมีหลายปัญหาปัญหาบางปัญหาอย่างในภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกมัสอะละแปลว่าปัญหาที่เป็นลักษณะแบบคำถามต้องการคำตอบมัสอะละก็แปลว่าปัญหาเหมือนกันอะไรเอ่ยนี่เขาเรียกมัสอะละหรือมัสอะละฟิกมัสอะละอะกีดะห์มัสอะละหะดีษเป็นปัญหาที่ต้องการคำตอบพอได้คำตอบแล้วปัญหาเคลียร์จบถ้าเรื่องนี้เป็นแบบนี้ถ้าเรื่องนี้เป็นแบบนี้ อ้าวสมมติผู้หญิงเมื่อคืนนี่มีคำถามมาแต่ยังไม่ได้ตอบมาผู้หญิงเนี่ยเขาใส่คอนแทคเลนส์นะคอนแทคเลนส์เมื่อก่อนก็ใส่เป็นคอนแทคเลนส์ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ปัจจุบันนี้เขาออกแบบเป็นแฟชั่นเป็นลายเสือบ้างเป็นลายตานู่นนี่บ้างใส่คอนแทคเลนส์ที่มันทำให้ตาสวยกว่าเก่าแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปตอบในรายการไม่ตอบที่นี่นะไปตอบในรายการจะได้ดูในรายการแล้วก็จะได้บริจาคนะตอบที่นี่เดี๋ยวไม่บริจาคสถานีนะเดี๋ยวไปนี่อดัมขำเลยเมื่อคืนอดัมโทรป่ะโทรนะอาจารย์บริจาคเมื่อวานในช่อง TM แล้วนะ อันเขาเรียกมัสอะละพอผู้รู้ให้คำตอบเป็นไงครับพอได้คำตอบโอเคเคลียร์แล้วชัดเจนแล้วอันนี้เขาเรียกมัสอะละปัญหาที่ต้องการคำตอบบางครั้งตอบไปแล้วไม่เคลียร์มัสอะละนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขการชี้แจงอะไรก็ยังคงเป็นมัสอะละอยู่นี่หนึ่งคำศัพท์แล้วคำที่สองเขาเรียกมุชกิละแม่มหาสมุทรนี่ชอบมุชกิละเหลือเกินมุชกิละแปลว่าปัญหาเหมือนกันแต่เป็นปัญหาที่ต้องการการสะสางชอบอย่างนั้นมีปัญหาเจาะแจ๊กับคนนี้นู่นนี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกมุชกิละตัววุ่นตัวป่วนนี่เขาเรียกมุชกิละไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นปัญหาไปตรงนี้ก็เป็นปัญหาเด็กมุชกิละนะเดี๋ยวพอเราแก้ไขจัดระเบียบให้มันซะดุมันหน่อยเตือนมันหน่อยตะล่อมมันหน่อยอ้าวจบปัญหาอันนี้เรียกมุชกิละปัญหามันกันแก้ไขนิดๆหน่อยๆได้อันสุดท้ายเขาเรียกกอดียะกอดียะก็แปลว่าปัญหาแต่กอดียะที่คำเนี้ยเขาแปลปัญหาที่ต้องการคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินเกิดปัญหาขึ้นบังฮัสบุลลอฮ์เนี่ยมีปัญหากับข้างบ้านข้างเคียงพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยเขาตั้งตูดโอ่งเลยเข้ามาในที่ของบังฮัสบุลลอฮ์เอ๊ะทำยังไงทำยังไงอันนี้เป็นกอดียะห์ต้องให้ผู้มีอำนาจเช่นสมมติที่วะกัฟนะให้ใครอ่ะให้อิหม่ามเขาก็ตัดสินให้
คนนี้ทะเลาะกับคนนั้นอะไรๆมีพิพาทแบบคนนี้กับคนนี้อันนี้เรียกกอดียะมีกอดีตัดสินมัสอะลาหรือว่ากอดียะปัญหาตัวนี้จบตอนนี้ปัญหาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยที่เกิดขึ้นกับสังคมพวกเราอะนะเวลามีปัญหาแล้วเราไม่ได้เอาหลักการศาสนามาแก้ไขแต่บางครั้งเราเอาทัศนคติเราเอาเหตุผลความเข้าใจนะครับที่มันไม่ใช่ข้อสรุปไม่ใช่ข้อยุตินะครับทางศาสนาเนี่ยมามีอิทธิพลจนกระทั่งก้าวก่ายเรื่องของศาสนาเอาเหตุผลทางดุนยามาก้าวก่ายแล้วก็ชี้นำศาสนาจนกระทั่งเราก็ต้องเดินข้ามอะไรข้ามหลักการตรงนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาแล้วในทุกสังคมในทุกระดับเลยนะครับแม้กระทั่งในระดับครัวเรือนบางครั้งเราก็เห็นคนแก้ปัญหาด้วยอะไรครับด้วยสิ่งที่เป็นทัศนคติหรือความเข้าใจเหตุผลส่วนตัวแต่ไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นหลักการศาสนามาแก้ฉะนั้นถ้าเป็นหลักการศาสนาจะยุติธรรมหลักการศาสนายุติธรรมแต่สิ่งที่เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นเหตุผลที่เป็นผลประโยชน์นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่ใช่ความยุติธรรมยุติธรรมแปลว่าสิ่งที่เป็นข้อยุติที่สามารถพิจารณาแล้วเห็นควรแล้วเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มันลงตัวมันแมททั้งหมดเลยนั่นคือความยุติธรรมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าเอาเหตุผลเอาเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นแนวทางในการแก้ไขเขาทะเลาะกันเราไม่ฟังอีราค่าอิรมาตัดสินเข้าข้างพวกตัวเองคนตัวเองพี่น้องของตัวเองอันนี้ยุติธรรมไม่ยุติธรรมถึงแม้ว่าเราจะจบปัญหาได้ก็ตามฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังต้องการพูดถึงก็คือจะปัญหาในลักษณะใดก็แล้วแต่บางครั้งเป็นปัญหาที่ต้องการคำตอบก็ต้องเอาหลักการศาสนามาตอบปัญหาของตอบคำถามหรือตอบข้อสงสัยของปัญหานั้นถ้าเป็นกอดียะที่เป็นปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเอาหลักการศาสนามาเคลียร์มาแก้เพื่ออะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ได้หรือถ้าเป็นข้อพิพาทนู่นนี่แล้วก็แล้วแต่ต้องอาศัยคำวินิจฉัยก็ต้องอันอาศัยคำวินิจฉัยของผู้มีอำนาจตุลาการทางอะไรทางศาสนามันถึงจะเป็นที่สิ้นสุดได้ฉะนั้นวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับสิ่งที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าวาทกรรมบางอย่างเนี่ยพอเอามาพูดเอามาชี้แจงเอามาอธิบายให้สังคมเคลิ้มไปด้วยแล้วสังคมก็เริ่มเชื่อนะครับพอเริ่มเชื่อแล้วพัฒนาไปต่อไปเป็นทัศนคติพอเป็นทัศนคติพอเกิดการยอมรับในทัศนคตินี้ดีไม่ดีมันจะพัฒนาไปสู่การเป็นทฤษฎีเลยพอเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติในหลักการของศาสนาก็จะถูกพับเก็บทันทีเลยหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติเสรีนิยมเนี่ยตอนเนี้ยอะไรก็เสรีนิยมหมดเลยอะไรก็นิยมอะไรก็เสรีกัญชาเสรีอย่าอะไรล่ะยาเสพติดหลายอย่างใช่ไหมครับกระท่อมเสรีการพนันเสรีบ่อนเสรีนะอะไรล่ะหวยเสรีสมรสเสรีตอนนี้เสรีจนกระทั่งคำว่าเสรีกลายเป็นทัศนคติของคนส่วนใหญ่ในบ้านเมืองของเราแล้วเป็นพวกอะไรพวกเสรีนิยมตอนนี้อะไรก็เสรีนิยมหมดเลยเพราะอะไรก็เสรีแล้วเสรีมันถูกสนับสนุนด้วยแนวคิดที่เป็นประชาธิปไตยเพราะถ้าเสรีต้องอะไรต้องมีประชาธิปไตยต้องมีเสรีอิสระเสรีใช่ไหมครับถ้าไม่มีอิสระไม่มีเสรีก็ถือว่าขัดกับหลักประชาธิปไตยเบื้องต้นถือว่าไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลนู่นนี่ใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นการยอมรับของคนส่วนใหญ่พอจะทำอะไรต่อไปนี้ข้อบัญญัติในหลักการของศาสนาชะลอไว้ก่อนพับไว้ก่อนพูดอะไรไม่ได้นะครับอย่างสมมติผมทำรายการวิทยุทีวีก็จะมีคำเตือนเป็นระยะพูดได้อาจารย์พูดได้เรื่องตุ๊ดเรื่องอะไรนะพูดได้แต่อย่าพูดเรื่องแนวคิดต่อต้านอะไรนะบางสมมุติว่าเกตุ๊ดทอมอะไรพวกเนี้ยเขาห้ามพูดเลยห้ามพูดเพราะมันเป็นระเบียบที่กสทช.เขากำหนดเอาไว้ห้ามแต่เรื่องพวกนี้เพราะถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลห้ามพูดแล้วหลักการศาสนาล่ะเวลาจะพูดทีก็อันนี้คือของจริงนะจากแนวคิดเสรีนิยมทำให้ข้อบัญญัติในหลักการศาสนาต้องพักเอาไว้นะเมื่อก่อนเรามีเสรีในการที่จะประกาศเสียงอาจารย์ใช่ไหมครับอันนี้เราเข้าใจในเรื่องของการอยู่ในสังคมที่มันมีความหลากหลายเราอยู่ในชุมชนมุสลิมในสมัยก่อนเราสามารถประกาศเสียงอาจารย์ไ
ได้ค่อนข้างจะเสรีแต่มาณปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ขอความร่วมมือแต่เขายังไม่ได้ออกเป็นกฎหมายเป็นอะไรขอความร่วมมือในการลดเสียงลงเพื่อไม่เป็นการรบกวนอันนี้เราเข้าใจละเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องของการรบกวนกันอะไรกันก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งกลับกลายเป็นว่ามุสลิมเองแทนที่จะปกป้องหลักการศาสนาของเรานะครับกลับกลายเป็นเข้าข้างเขาเถียงแทนเขาเถียงแทนอ่ะเรื่องอะไรเรื่องการไม่คุมฮิญาบคนที่ออกมาเถียงแทนคนที่ไม่คุมฮิญาบเลือกที่จะไม่คุมใช่ไหมครับก็ใครล่ะฮะคนมุสลิมเรามุสลิมะเราที่ออกรับออกหน้าแทนและปกป้องสิ่งที่ผิดกับหลักการของศาสนาทั้งหมดเลยฉะนั้นอย่างช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาพอเราพูดถึงเทศกาลอันนี้เราพูดถึงเทศกาลก่อนนะเทศกาลคริสต์มาสนะเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทศกาลนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราพูดกับคนที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาไม่เคยมาละลาบละล่วงมาล่วงเกินอะไรเลยแต่เรากลับมีปัญหาคนที่เป็นมุสลิมแต่จะจัดกิจกรรมพวกนี้จะจัดนี้แต่เทศกาลพวกเนี้ยเวลาเราพูดไปปุ๊บแม้ไอ้พวกที่พูดนี่มันเข่งกันละเกินอย่างงู้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเข่งมากอะไรมากสุดโต่งกลายเป็นแบบนี้นั้นเสียงนะครับแนวคิดที่เป็นการต่อต้านส่วนใหญ่มาจากใครอ่ะมาจากข้างในศัตรูในแต่เราก็ไม่ได้มองเป็นศัตรูนะเรามองว่าอัลลอฮ์ยังไม่ให้เขาเข้าใจก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพูดเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างพูดเรื่องบุหรี่เนี่ยผมขอมาอัฟนะถ้าจะพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วบุหรี่เนี่ยรัฐบาลรณรงค์กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์กระทรวงศึกษาธิการรณรงค์กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อะไรเขารณรงค์ทั้งประเทศทั้งโลกอะไรใช่ไหมครับทุกระดับทุกภาคส่วนก็รณรงค์แต่ต้องมาเถียงกับคนมุสลิมฮะบางคนสุราจริงไหมไอ้ที่เถียงเนี่ยเถียงไงบุรีใครมักกะโรใครที่มันรู้เรื่องมันเข้าใจเรื่องมักกะโรนะใครมุสลิมแล้วดีไม่ดีก็จะกลายเป็นคนที่มุสลิมได้ไรพอจะมีต้นทุนทางวิชาการทางศาสนาอยู่บ้างในขณะที่ท่านจุฬาราชมนตรีอดีตท่านจุฬาราชมนตรีท่านสวัสดิ์สุมาญศักดิ์ท่านก็ออกฟัตวาไว้แล้วนะครับตั้งแต่สมัยท่านประเสริฐมหามาท่านก็เคยมีคำสอนตำรับตำราคำฟัตวาในลักษณะที่ไม่อะไรไม่อนุญาตไม่ส่งเสริมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างมัสยิดเนี่ยนะครับมัสยิดเนี่ยเป็นศาสนสถานเป็นบุญยสถานเป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะครับกฎหมายพรบเขายังให้ความคุ้มครองมัสยิดเลยมัสยิดเป็นสถานที่สาธารณะเป็นศาสนสถานสูบบุหรี่ในพื้นที่ของมัสยิดผิดกฎหมายกฎหมายกาเฟสให้ความคุ้มครองมัสยิดกฎหมายกาเฟสนะครับที่เขาออกโดยรัฐสภาโดยวุฒิสมาชิกนะเขาให้ความคุ้มครองมัสยิดแต่คนที่ทำลายเหยียบย่ำมัสยิดคือคนมุสลิมมาละหมาดมักะริบมาละหมาดซุบฮ์นี่แหละแต่บุหรี่มาดูดในมัสยิดกฎหมายกาเฟสเขาคุ้มครองแต่คนมุสลิมพอพูดสิเอากระโถนขว้างเราอีกเห็นไหมเอาที่เคลียบุหรี่ขว้างเราเลยอันเนี้ยเราเองกับต้องมาเหนื่อยกับคนที่เป็นมุสลิมเพราะไปเข้าใจแบบเข้าใจผมก็ไม่รู้เข้าใจยังไงมังกรสมุลล้อทำไมยังไม่เลือกสูบบุหรี่อีกเนี่ยบางคนอังกรสมุลล้อก็จะบอกว่าบุหรี่เป็นเพียงแค่มักกะโรบางหมัดว่าจริงไหมทุกคนจะตอบแบบนี้เหมือนกันหมดเลยบุหรี่แค่มักกะโรทำไมจะดูดไม่ได้ตกลงเอาคำว่ามักกะโรเนี่ยมาเป็นเหตุผลทางวิชาการสร้างความชอบธรรมให้บุหรี่ที่ฮารอมเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นี่แสดงว่าแปลเจตนารมณ์ของคำว่ามุบะคำว่ามักกะโรที่เป็นข้อบัญญัติในหลักการศาสนาแปลเจตนารมณ์ผิดเลยแปลเจตนารมณ์ผิดเลยแล้วถ้าสมมุติว่าสมมุตินะวัลลอฮ์ตะอาลาถ้าวันหนึ่งเรามีกฤษฎีกาที่เป็นมุสลิมนะกฤษฎีกาผมว่าน่าจะเอานิยามคำว่ามักกะโรเนี่ยไปให้กฤษฎีกาตีความจะได้เข้าใจว่าตกลงแล้วมักกะโรเนี่ยนัยยะของเขาจุดประสงค์ของเขานิยามของเขาเนี่ยต้องการให้ทำหรือไม่ต้องการให้ทำมักกะโรฮะมักกะโรแปลว่าอะไรมักกะโรฮะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งและของที่น่ารังเกียจเนี่ยทำไมเราถึงมาชอบทำกันล่ะใช่ไหมครับตกลงเราเอาคำว่ามักกะโรเนี่ยมาเป็นเหตุผลเพื่อความชอบธรรมในการสูบบุหรี่ที่เป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นมักกะโรก็เอาอะไรเอามาทำจนเอามาคิดเอามาหาทางออก
เลี่ยงจนกระทั่งกลายเป็นทําได้หรือว่าเลี่ยงจนกระทั่งของฮารอมกลายเป็นของฮาลาลขึ้นมาได้เหมือนกับเราแปลเจตนารมณ์ซุนนะห์ผิดเมื่อตะกี้แปลเจตนารมณ์มักกะเราะห์ที่มักกะเราะห์นี่แปลว่าปรามไม่ให้ทําปรามถ้าฮารอมได้ปราบไม่ให้ทําบาปฮารอมทํามักกะเราะห์ล่ะแค่ไม่บาปเราก็เอาไอ้ช่องตรงเนี้ยมาเป็นเหตุผลเพื่อที่จะได้ทำ อีกซีกหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งบังมูฮัมหมัดเข้ามามัสยิดนั่งทำไมล่ะทำไมไม่ละหมาดสุนนะตะฮียะตุลมัสยิดสองรอกอะอ์ก่อนบังมูฮัมหมัดที่ลงไปนั่งแล้วบังมูฮัมหมัดก็จะเหงนตอบว่าทำไมต้องละหมาดด้วยไงตะฮียะตุลมัสยิดเป็นแค่สุนนะตะฮียะตุลมัสยิดเป็นเพียงแค่สุนนะตกลงเรากำลังเข้าใจเจตนารมณ์ของคำว่าสุนนะเนี่ยสุนนะแปลว่าไม่ต้องทำแต่จริงๆแล้วเจตนารมณ์ของสุนนะก็คือเขาส่งเสริมให้ทำจนกระทั่งมีบางทัศนะเขามองว่าเป็นวาญิบเลยอุลามาบางทัศนะบางมัซฮับอย่างในรีวายะห์หนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเขาถือเป็นวาญิบเขาถือเป็นวาญิบเลยจำได้ไหมผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังนะครับที่ถือเป็นวาญิบเนี่ยนะครับอาลุลฮะดีษจำนวนหนึ่งเขามองเป็นวาญิบเพราะอะไรครับเพราะในขณะที่รอซูลกำลังเทศนาอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยกำลังคุตบะห์อยู่มีกระชาชายนายหนึ่งเดินเข้าผ่านประตูมัสยิดเข้ามาเดินผ่านพวดมาจะมาได้จะมานั่งข้างหน้าเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้นั่งกับอีกคนหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังคุตบะห์อยู่เดินพุ๊บเข้ามาปุ๊บนั่งปั๊บเดี๋ยวนั้นเลยไม่ละหมาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามเดี๋ยวนั้นเลยบนมิมบัตนี่แหละอัศอลไลตะเฮ้ยไอ้หวังใช่มั้ยหวังอะไรกันนะไอ้หวังเองละหมาดแล้วเหรอเองนั่งอ่ะเขาบอกเปล่าครับผมยังไม่ได้ละหมาดรอซูลบอกกุมฟะซอลลิกุมมะวะลาชะรีฟกุมลุกขึ้นยืนเองลุกขึ้นยืนเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ซอลลิละหมาดเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องลองนึกดูนะในสถานการณ์ขณะนั้นน่ะใช่มั้ยครับมีอยู่คนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ผมบอกแฮะสมมติแฮะอย่างเงี้ยบางฮัสบุลลอฮ์ก็ได้เรทเนี่ยบางแว่นเนี่ยกำลังเดินเข้ามาแฮะพี่น้องมองที่ไหนฮะมองคนที่กำลังเดินซูเบตสมมติผมเรียกซูเบตซูเบตปุ๊บทุกคนไอ้คนไหนว่าซูเบตหันไปไหนหันไปหาซูเบตปุ๊บเลยคนไหนว่าซูเบตกลายเป็นเป้าสายตาขึ้นมาทันทีเลยและไม่ใช่เพียงแค่เป้าสายตาดุด้วยละนั่งละหมาดแล้วเหรอบังฮัสบุลลอฮ์นั่งไปไหนละหมาดยังครับเอายังลุกเดี๋ยวนี้เลยอายไหมบังฮัสบุลลอฮ์แล้วรอซูลไว้หน้าไหมรอซูลไม่ยอมรอซูลบอกเองนั่งไปได้ยังไงลุกเดี๋ยวนี้เลยอุลามะในทัศนะนี้ก็บอกนี่ดูสินั่งไปแล้วนะยังเรียกให้ลุกอ่ะแสดงว่าห้ามนั่งเขาเลยมองเป็นวาญิบแต่เราเองนะเราในมุมของเราในมิติของเรากลับเข้าใจว่าพอบอกเป็นซุนนะห์ปุ๊บซุนนะห์ก็คือของที่ไม่ต้องทําได้เลยเอามาเป็นความชอบธรรมมาเป็นเหตุผลไม่ต้องทํานี่เรากําลังอะไรแปลเจตนารมณ์ศาสนาผิดของมักกะเราะห์แปลจนทําได้ของซุนนะห์แปลจนกระทั่งไม่ต้องทํากับตลปัดมั้ยกับตลปัดฉะนั้นค่านิยมทางสังคมบางอย่างเนี่ยถูกอะไรถูกออกแบบมาแล้วก็พัฒนามาสู่การเป็นวาทกรรมที่ทุกคนหยิบจับไปพูดจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนกับหลักการมีคุณค่าทางความคิดทางแนวคิดเลยเหมือนกับที่เราเคยได้ยินมีช่วงหนึ่งนะครับมีตอนนั้นเป็นคำบรรยายเมื่อนบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้บังฮัสบุลลอฮ์ใครก็เดี๋ยวนี้เอาไปพูดหมดเลยทำไมนบีไม่ทำแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้เอาละเขาตายไปแล้ววันเล่าแต่ละอาลัมแต่คำพูดที่ถูกส่งต่อมาแต่ละยุคเนี่ยเวลาใครเอาคำพูดแบบนี้ไปอะไรไปต่อยอดแล้วอ้างความชอบธรรมจากคำพูดเนี่ยต่อเรื่องนั้นก็อ้างก็นบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้คนนี้ก็บอกเอาไว้นบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้คนนี้บอกเอาไว้ติดร่างแหกันไปหมดเลยไหมมุสลิมละพ้นไม่ดิ้นพ้นไม่เนี่ยแบบนี้ไม่พ้นเลยฉะนั้นบางอย่างเนี่ยคำพูดแนวคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้พวกเรากันกรองสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความรอบคอบแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อคำพูดต่างๆเหล่านี้
อย่างที่เราเรียนนะวิชาเตาฮีดที่เราเรียนอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมชื่นชมพี่น้องนะเลือกเรียนหนังสือกีตาบุตเตาฮีดจริงหนังสืออะกีดามีตั้งเยอะตั้งแยะสอนได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ที่เราเลือกเรียนกีตาบุตเตาฮีดก็เพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังในคำพูดเพราะคำพูดเนี่ยมันหลุดออกมาง่ายมากกว่าอย่างอื่นใช่ไหมครับไอ้ของที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเราสัมผัสไม่ได้ผมไม่รู้ว่าบางฮัสบุลลอฮ์เนี่ยคิดยังไงว่าเราตาลาลำยกให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่พอหลุดออกมาเป็นคำพูดเป็นไงครับอัลลอฮ์เอาโทษแล้วในฮะดีษของรอซูลอินนัลลอฮ์ตาลาตายาวะซะอันอุมมะตีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ยังทรงอโหสิยังไม่ถือโทษเอาผิดกับสิ่งที่ลูกหลานของนบีอาดัมคิดอยู่ในใจเฉยๆคิดไว้ในใจเฉยๆเนี่ยยังไม่มีหุกมนะแต่ถ้าอะไรมาลัมตะตะฮัดดัสเอาตะมันแต่ถ้าหลุดปากพูดออกมาอะไรมะลิกะจดปุ๊บทันทีเลยจะพูดเล่นพูดจริงอ่ะพูดแล้วมีพูดออกมาแล้วน่ะใช่ไหมครับมะลิกะจดแล้วหรือลงมือทำเลยอันนี้จดใหญ่เลยนะครับปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ฉะ นั้นไอ้ของอยู่ในใจแล้วไม่รู้แต่พอพูดออกมาทำออกมามันจะเป็นดัชนีสำหรับประเมินได้แล้วนะตีราคาได้แล้วคนๆนี้มุสลิมไม่ใช่มุสลิมมุนาฟิกเลยมุนาฟิกมาจากอะไรครับมาจากประการประเมินก็ได้เลยก็เรียกว่าตามเนื้อผ้าพฤติกรรมแบบนี้คำพูดแบบนี้ก็หุกมเป็นแบบนี้อันนี้คือหลักการของศาสนาแต่ถ้ายังอยู่ในใจอยู่ไม่เป็นไรศาสนายกผลประโยชน์ได้แต่ถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นมาลิกาจดเอาเรื่องแล้วเป็นความดีหรือความไม่ดีเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเริ่มจดทันทีเลยพี่น้องจำได้ไหมผมเคยเล่าเรื่องของใครนะอิหม่ามอะไรนะใครตอบได้เดี๋ยวให้ชาเดี๋ยวให้น้ำชาชุดหนึ่งพร้อมขนมจำได้ไหมอิหม่ามอะไรนี่นะกำลังนึกชื่ออิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับท่านป่วยนะป่วยแล้วก็ช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะครับเหมือนกับคนป่วยบ้านเราอะจะหยิบจะจับจะประคองจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวจับแขนยังร้อยโอ้ยเลยใช่ไหมครับจับจะพิกจะประคองโอ้ยโอ้ยโอ้ย อิหม่ามอะห์มัดในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะครับท่านก็ป่วยแล้วก็อาการก็โคม่านิดนึงก็คนก็ไปประถมพยาบาลจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวจะจับพิกก็โอ้ยโอ้ยแค่โอ้ยเท่านั้นแหละพวกเราด่าเลยเห็นไหมเราด่าเลยนะมึงอย่างงั้นมึงอย่างงี้แต่อิหม่ามอะห์มัดอุ้ยแค่นี้แหละอุ้ยเพราะเจ็บจริงๆอักเสบนะครับแต่นี้มีสหายของท่านถึงจำให้ได้ท่านอิหม่ามอิบนุซีรินหรือใครแล้วครับคนหนึ่งก็มีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมอิหม่ามอะห์มัดไม่รู้จะทำยังไงเห็นอิหม่ามอะห์มัดแล้วสงสารเห็นอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยสงสารจับก็โอยอะไรก็โอยโอยอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดก็ลืมตาเอาไหมเดี๋ยวสอนดูอ้อให้ตนหนึ่งจากดูอ้อนะดูอานะครับสอนดูอ้อให้ตนหนึ่งเดี๋ยวถ้าอันต้นเนี้ยอิหม่ามอะห์มัดจะไม่โอยอีกต่อไปเลยเอามั้ยอิหม่ามอะห์มัดด้วยความเจ็บทั่วสารพางกายเอ้าขอดูอะไรอันต้นไหนแล้วอัลเลาะห์จะให้ไม่เจ็บอิหม่ามสหายท่านนั้นท่านอิหม่ามเป็นมุสลิมหรือใครผมจำไม่ได้วันรอตะลาอิหม่ามก็บอกอิหม่ามอะห์มัดจริงๆแล้วท่านก็ได้ท่านก็เคยท่องนะดูอ้อต้นเนี้ยอิหม่ามบอกฉันไม่รู้ฉันก็อ่านมาทุกต้นแล้วแต่มันยังเจ็บอยู่เอามั้ยต้นนี้ใครเอาอ่านต้นนี้แล้วก็จะไม่เจ็บบางอุไซนีเอาไหมบางอุไซนีเป็นอะไรแล้วผ่านต้นนี้แล้วจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานเอาไหมอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งนะอิหม่ามอะห์มัดบอกอิหม่ามอิบนุซีรีนนะถ้าจำไม่ผิดวันรอตะลามก็บอกอะห์มัดลองนึกดูให้ดีสิฉันว่าท่านได้อยู่แล้วถ้าไม่ได้เดี๋ยวฉันขึ้นต้นให้อิหม่ามอะห์มัดบอกเอาเถอะขึ้นต้นเลยฉันก็เจ็บจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เคยบ่นเลยนะแต่ว่าในเมื่อเสนอว่าจะสอนให้จะได้หายเจ็บหายปวดอ้าวมายัลฟิรุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอะตีดมายัลฟิรุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอะตีดไม่ว่าบ่าวคนหนึ่งบ่าวของอัลลอฮ์น่ะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกเล็กเด็กแดงอะไรก็แล้วแต่ยัลฟิรแปลว่าเอ่ยหลุดคำพูดหลุดปากออกมาน่ะมินกอลินส่วนหนึ่งที่เป็นประโยคเดียวเท่านั้นแหละคำเดียวเท่านั้นแหละอิลลาละไดฮินอกเสียจากว่าตอนที่พูดหลุดปากออกมาเนี่ยแม้จะเป็นเพียงแค่คำเดียวรอกีบุนอาตีตจะมีมาลิกาของอัลลอฮ์สองท่านรอกีบท่านหนึ่งอาตีตท่านหนึ่ง
จดบันทึกทุกละเอียดยิบเลยอิหม่ามอะห์มัดตั้งสติได้โอ้จริงด้วยฉะนั้นโอ้ยของฉันอุ้ยของฉันนี่มาลาอิกะห์จดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วถ้ามาลาอิกะห์จดไปอัลลอฮ์ต้องเอาไปสอบฉันแน่เลยไอ้อุ้ยที่1อุ้ยที่2อัลลอฮ์จะต้องถามเลยอะห์มัดอุ้ยที่1ทําไมถึงอุ้ยทําไมไม่ซอบัตอุ้ยที่2ทําไมไม่ซอบัตอุ้ยที่3ทําไมอุ้ยที่4ทําไมอิหม่ามอะห์มัดบอกฉันได้ความคิดแล้วเป็นฮิกมะห์แล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ร้องปวดแค่ไหนเจ็บแค่ไหนฉันก็จะไม่ร้องผู้รายงานเหตุการณ์นี้บอกว่านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอิหม่ามอะห์มัดเงียบรูดซิปเลยไม่ร้องแม้แต่แอะเดียวจนกระทั่งสิ้นใจบางอุไซนีลองดูนะพอมายันฟิซุมิงกอลินอิลลาละไดฮิรกีบุนอาทิตย์ฉันกลัวมาลีกาจะจดคำพูดของฉันเพราะนี่ที่ผมบอกพอพูดปุ๊บมาลีกาอะไรจดทันทีเลยนี่พูดเรื่องถูกแล้วก็เรามีสิทธิ์นะที่จะแสดงอาการทางความรู้สึกเวลาเราเจ็บเราก็ร้องเวลาเราเสียใจแล้วก็ร้องไห้พวกเนี้ยทำได้หมู่บ้านแต่ถ้ามันเกินงามเกินความเหมาะสมนะครับมีพี่น้องโทรนะไม่เป็นไรอ่ะถ้าเกินงามเกินความเหมาะสมอัลลอฮ์จะจดเป็นความผิดหมดเลยนี่แค่คำว่าอุ้ยคำว่าโอยเท่านั้นอัลลอฮ์ยังให้มาลาอิกะห์จดแล้วถ้าคำพูดคำนั้นมันเป็นคำพูดที่เสี่ยงกับการที่เราจะถูกตั้งข้อหาว่าล้มล้างศาสนาทำลายสุนนะนบีทำลายอะกีดะห์อิสลามียะห์ทำลายความมั่นคงเสถียรภาพของศาสนาคำพูดนี้จะรับผิดชอบกันขนาดไหนรับผิดชอบขนาดไหนรับผิดชอบได้ไหมมะฮัสบุลลอฮ์ฮะงั้นใครที่พูดอะไรไว้ถอนคำพูดต้องถอนคำพูดนะยกตัวอย่างเช่นมะฮัสบุลลอฮ์เนี่ยกำลังเป็นหนุ่มเลยกำลังจ้าบเลยนะไปติดผู้หญิงติดตัวเมียคนนึงไม่ใช่มุสลิมสมมุติไม่ใช่มุสลิมไปป้อก็เขาจะเปรียบกับเขาอย่างนี้สมมุติมะฮัสบุลลอฮ์ไปชอบเขาได้ยังไงนะคนต่างศาสนิกอัลกุรอานบอกว่าเจ้าอย่าไปแต่งงานเจ้าจะไปอยู่กินกับเขาฉันสามีภรรยานะคนต่างศาสนิกคนต่างศาสนาจนกว่าจะให้เขามาศรัทธามานับถือศาสนาอิสลามก่อนมะฮัสบุลลอฮ์ไม่รู้แหละรักแท้ไม่มีศาสนาได้ยินบ่อยไหมรักแท้ไม่มีศาสนาวัยรุ่นชอบพูดกูสมานรักแท้ไม่มีศาสนาบางฮัสบุลลอฮ์ยังพูดเลยคนอื่นก็เอาไปพูดตามแล้วใครจะรับผิดชอบเนี่ยนบีจะบอกมันซันนะฟิลอิสลามิซุนนะตันไซยิอะตันใครที่ริทำตัวอย่างที่ไม่ดีในหลักการศาสนาเอาไว้ฟะอะลัยฮิวิซรุฮาวะวิซรุมันอามิลบิฮาเขาเองต้องรับผิดชอบตาบาปที่เขาทำคดีเนี่ยรับผิดชอบของเขาส่วนตัวแล้วยังจะต้องรับผิดชอบความผิดบาปที่เกิดขึ้นเขาเรียกติดรากแผลไปโดยอัตโนมัตินั้นกี่คนที่เอาไอ้คำว่ารักแท้ไม่มีศาสนาไปอ้างใครพูดเนี่ยบังฮัสบุลลอฮ์พูดวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อบังฮัสบุลลอฮ์หรอกแต่มันเอ่ยคำว่ารักแท้ไม่มีศาสนารักแท้ไม่มีศาสนาคนนี้ก็รักแท้ไม่มีศาสนาคนนั้นก็รักแท้ไม่มีศาสนาแต่คำเนี่ยมันก๊อปมาจากปากของบังฮัสบุลลอฮ์ได้ยินมาจากปากบางฮัสบุลลอฮ์ร้อยคนต้องรับผิดชอบทั้งร้อยคนพันคนก็รับผิดชอบทั้งพันคนคนสุดท้ายวันที่โลกแตกมันยังพูดอยู่บางฮัสบุลลอฮ์ก็ตามไปรับผิดชอบยันวันสุดท้ายนั่นเลยแล้วรับผิดชอบยังไงฮะไหวไหมเนี่ยวาทกรรมเนี่ยใครก็ชอบรักแท้ไม่มีศาสนาเมื่อก่อนรักแท้ไม่มีพรมแดนใช่ไหมลาวคำไปเขมรคำมาไทยอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้มันข้ามพรมแดนไปแล้วไม่มีศาสนาใครก็รักกันได้ชอบกันได้อยู่กินกันได้ฉะนั้นสิ่งที่เป็นวาทกรรมที่เขาเป็นทัศนคติเป็นค่านิยมทางสังคมถึงแม้ว่าสังคมเขาจะบอกว่าโอเคแต่มันผิดหลักการศาสนามุสลิมรับไม่ได้มุสลิมพูดไม่ได้และจะมาเหนือกว่าหลักการยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยงั้นอย่างตัวอย่างที่เรายกกันไปเมื่อสักครู่เสรีนิยมทั้งหลายนะสมรสนิยมนะสมรสเสรีนิกายเสรีถ้าอย่างปัจจุบันคนที่เขามีแนวคิดต้องการเสรีในเรื่องของเพศสภาพปัจจุบันนี้เขามีเขากำลังผลักดันให้เป็นข้อกฎหมายเป็นข้อกฎหมายนะเพื่อคุ้มครองคนที่ต้องการจะมีเพศสภาพต่างเลือกนี่ฝั่งนี้ผู้ชายมุสลิมฝั่งนี้มุสลิมาผู้หญิงแต่วันหนึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่มีเพศที่3แต่จะมีเพศสภาพที่เป็นทางเลือกตามอัตยาศัยเลยเมื่อก่อนเวลาเราจะจดทะเบียนสมรส
วันนี้ได้มาที่สำนักงานเขตใครบ้างอ่ะนายฮัสบุลลอฮ์ศรีสง่ามีความประสงค์จดทะเบียนสมรสคู่กับนางนี่นางนี่เนี่ยแต่วันหนึ่งทะเบียนสมรสจะออกมาใหม่คู่ผู้สมรสไม่ใช้นายไม่ใช้นางสมมติอาจเป็นอะไรเป็นคุณฮัสบุลลอฮ์คุณฮัสบุลลอฮ์คนอื่นยังมีฮัสบุลลอฮ์มีพระนามของอัลลอฮ์คุณสมชายมีความประสงค์จะแต่งงานกับไม่ใช่นางละไม่ใช่นางสาวละนายอะไรนายมูฮัมหมัดเสรี เสรีมั้ยเสรีทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขาทำถูกกฎหมายพ่อเอาเรื่องไม่ได้แม่เอาเรื่องไม่ได้เพราะลูกไม่ได้ทำผิดกฎหมายนี่สมรสหรือเสรีสมรสเสรีหรือเป็นสภาพทางเลือกที่เป็นเสรีเกิดมามีเพศสภาพเป็นผู้ชายแต่ต้องการเป็นผู้หญิงก็ไปเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปเปลี่ยนเป็นผู้ชายนะคงไม่นานนะเดี๋ยวก็คงจะมีกฎหมายออกมารองรับบางสมมติแล้วน่ากลัวไหมน่ากลัวนะกัญชาก็เสรีนะยาเสพติดหลายอย่างเสรีใบยมุกเสรีบ่อนเสรีนะลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ออนไลน์ใช่ไหมเสรีหมดเลยจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เข้าถึงได้หมดเลยเพราะต้องการเป็นเสรี แต่พอจะคุมฮิญาบไม่มีเสรี พอจะทำสิ่งที่เป็นกิจกรรมทางศาสนาจะออกอีตามทัศนะของเราไม่เสรีมังฮัสบุลลอฮ์ก็ฉันจะตามเดือนที่มีผู้ที่ประกาศยืนยันว่าเห็นห้ามเสรีอันนี้ต้องตามคนนั้นต้องตามคนนี้เสรีจริงไหมเสรีไม่จริงฉะนั้นสิ่งที่เป็นวาทกรรมเนี่ยมันมีเยอะแยะนะพี่น้องลองไปดูว่าในชีวิตเราในสังคมเราเอาแค่ในบริบทของสังคมมุสลิมเรามีเยอะเลยซึ่งวัฒกรรมต่างๆแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันโอเคมันดูแล้วมันน่าจะใช่นะครับอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปดูแค่สังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยคำว่าสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยถูกหยิบจับไปเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับแนวคิดของกลุ่มที่ต้องการที่จะเรียกก็รอมชอมหรือสมานฉันท์แนวคิดที่เป็นสมานฉันท์นะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ตำหนินะครับเพราะว่าหลักการศาสนาก็เปิดโอกาสให้เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรอย่างสมานฉันท์เนี่ยแต่การอยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์นะครับโดยที่เราอ้างความเป็นพหุวัฒนธรรมแล้วไอ้คำว่าพหุวัฒนธรรมแปลว่าเราต้องอยู่แบบให้กลมกลืนกับเขาอยู่ให้ได้เหมือนกับที่เขาอยู่ต้องเป็นให้ได้เหมือนกับที่เขาเป็นถ้าวัฒกรรมนี้ถูกนำมาใช้ในสังคมมุสลิมเราจะโดนอะไรโดนกลืนไปหมดเลยเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ทำยังไงเราอยู่ให้เขาให้ได้ก็ต้องทำเหมือนกับที่เขาทำเขาสาดน้ำเราก็สาดน้ำเขามีฮาโลวีนแล้วก็หลอกผีกับเขาใส่หน้ากากผีกับเขาเขามีอะไรเราต้องทำเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอยู่กับเขาไม่ได้เนี่ยเราก็เอาคำว่าพหุวัฒนธรรมที่แบบในนิยามของเราว่าต้องเข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้แบบเหมือนกันอันเนี้ยวัฒกรรมเนี่ยถ้าเราไปแปลเจตนารมณ์จริงๆผิดเราก็ที่สุดเราจะอยู่แบบกลมกลืนกับเขาพอเขาแฮปปี้นิวเยียร์เราก็ต้องพูดแฮปปี้นิวเยียร์กับเขาใช่ไหมครับบางคนนะตุ๊จีนที่ผ่านมาเนี่ยนั่งท่องเลยเซียนจียู่อีเซียนนิวหัวใช้กลัวจะพูดไม่เหมือนนะมาถือโทรศัพท์เลยกูหมานนะเดี๋ยวจะไม่ถูกภาษาของเขานะเซียนจียู่เอาทำเป็นคนจีนเป็นคนเจ๊กไปเลยทำไมอ่ะเราจะได้พูดกับเขาเวลาไปซื้อของร้านโน้นร้านคนจีนเราจะได้เขาเซียนจีแล้วก็เซียนจีกับเขาแต่เคยเห็นไหมครับวันอีดของเราเนี่ยเราตะกบบาลลอมินนาวะมิงกุมแล้วมีใครตอบกับเรามั่งฮะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแสดงว่าคำว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยเขาเข้าใจดีมากกว่ามุสลิมเข้าใจคนต่างศาสนาเข้าใจคำว่าสังคมพหุวัฒนธรรมดีกว่าที่มุสลิมเข้าใจอันนี้เราไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะตำหนิหรือด้อยค่าแต่เราต้องการให้เห็นปัญหาเพราะถ้าเราเห็นปัญหาว่าเป็นปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาถูกแต่วันนี้เรารู้ว่าเป็นปัญหาแต่เรามองปัญหาไม่เห็นปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขอ้าวเราพูดเหมือนกับเขาได้ทุกอย่างเลยนะสมมติว่าเราเอาแนวคิดเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เราต้องอยู่กับเขาให้ได้ปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้กลมกลืนกับเขาให้ได้อ้าวเราไปแฮปปี้นิวเยียร์กับเขาเราไปซินจีอยู่อีกกับเขาเราไปสวัสดีปีใหม่กับเขาไปเมอรี่คริสต์มาสกับเขาถามว่าไอ้ที่ทำแบบเราทำเพื่อที่จะกลมกลืนกับเขาเนี่ยเคยดึงใครมาสักคนหนึ่งไหมฮะ
เนี่ยไปเซียนจีกับเขาแล้วไปแฮปปี้กับเขาแล้วเนี่ยดึงเข้ามาเป็นอิสลามกับเราสักคนนึงเคยดึงมาไหมเคยเห็นไหมครับใครเคยได้มามั่งที่ไปอวยพรกับเขาไปทำกับเขาทุกอย่างเลยเนี่ยเคยดึงใครดึงฝั่งเข้ามาเป็นอิสลามกันนั้นเคยมีไหมครับเคยทำได้ไหมล้มเหลวไม่ได้ทำครับแต่ดีแม่ดีของเรายิ่งนับวันยิ่งกลมกลืนไปกับเขายิ่งนับวันยิ่งเหมือนกับเขาใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราเห็นฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยมีอะไรมีแฮปปี้นิวเยียร์ที่เป็นริบบิ้นใช่ไหมเขาติดหน้าบ้านเฮ้ยนู่นฝั่งนู้นเขาแฮปปี้นิวเยียร์พออีกไม่กี่ปีฝั่งบ้านมุสลิมติดแฮปปี้นิวเยียร์เหมือนกับเขาแหละอ้าวแล้วเคยเห็นฝั่งคานูนน่ะข้าวเอาสลามอะไรกุ้มของเราไปแปะเคยมีไหมครับสุลลาอ้าวฮาลาลของเรานี่เป็นโลโก้ของเราเนี่ยฮาลาลคำว่าฮาลาลที่เป็นอะไรเป็นสากลของเราเป็นข้อเด่นของเราเลยเนี่ยเคยเห็นเขาเอาไปติดกันเขาไหมถ้าไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเขาเอาไหมอ้าวแล้วไหนเลยว่าอยู่ในสังคมของสังคมพุทธธรรมอยู่กับเขาจะได้จะกลมกลืนกับเขาจะดูเขาได้อยู่กับเขาแล้วกลายเป็นแบบเขาน่ะอยากอยู่ไหมบางครั้งเราแบบนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับในที่สุดเราก็ต้องทิ้งหลักการอ้าวแล้วเรากุ้มดีหนูกุ้มวะลียะดีนที่บอกต่างคนต่างอยู่ล่ะศาสนาของใครของมันล่ะตอนนี้กลายเป็นเวลามีกิจกรรมทางศาสนาของเขาอิสลามิกชนก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาบางครั้งบุญละงานลอยกระทงของเขานะมุสลิมเราไปเยอะไหมนอกจากไปขายของแล้วมีผัดไทยมีปลาหมึกย่างมีนกกระทาทอดมีบังนั่นเต็มไปหมดเลยนี่นั่นเพียบเลยของเขาเราไปอุดหนุนของเราของเขาเราไปร่วมกิจกรรมอ้าววันอีดของเรามีปีละ2ครั้งนะอีดุลฟิตรีอีดุลอัฎฮาเคยเห็นใครมั่งเขามาละหมาดอีดกับเราเนี่ยต่างศาสนิกที่อยู่ในซอยน่ะเคยมาละหมาดกับเราสักสุกนึงมั้ยมังสบุลลาเป็นมุสลิมมากี่ปีแล้วฮะ50 ปีเนี่ยเคยเห็นคนต่างศาสนิกเขาเข้ามาในสุราเราแล้วมาร่วมกิจกรรมกับเราเคยเห็นไหมครับแสดงว่าเขาเข้าใจละกุมดีนุกุมวาลียาดีนเรื่องศาสนาเขาไม่เข้ามายุ่งกับเราเพราะเขารู้ว่านี่เป็นของเราของเขาก็ว่าแล้วมุสลิมเข้าใจไหมละกุมดีนุกุมนะไม่เข้าใจของเขามีเท่าไหร่เราทำเหมือนกับเขาหมดเลยเขาทำเหมือนกับหมดเลยงั้นเวลาบางทีเข้าไปในซอยบวกกับของมัสยิดนะซึ่งมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนมากเพราะเป็นพื้นที่อะไรพื้นที่ของมัสยิดเป็นที่วกับพอเข้าไปดูนุ่งเกงขาสั้นกันมาแถวเลยที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังเห็นไหมที่บ้านผมเนี่ยก็มีกลุ่มที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะของเด็กกำพร้ายากจนนะในเดือนรอมฎอนนะครับเราก็จะทำอาหารเป็นชุดอาหารนะกับข้าว2อย่างมีขนมมีอินทผลัมอะไรไปแจกเลี้ยงละสิ้นอดบางทีนะคนที่เราจ้างเขาไปแจกไปจ้างไปแจกกลับมาถึงพอแจกเสร็จแล้วอาจารย์กลับมาเล่าด้วยความตื่นเต้นนะแจกบ้านปากซอยนะบ้านแรกแจกปากซอยก็แจกเรื่อยเข้าไปสุดซอยย้อนกลับมานะยังไม่มากระเร็บและไอ้บ้านแรกแกะกินแล้วงั้นสุดละแกงเขียวหวานไปแกงผัดปุ้ยหวานอะไรไปนะแกงทำใส่ถุงไปแจกบ้านแรกบ้านปะเรียมบ้านสองบ้านนี้นะแหลกเรื่อยๆไปพอขับรถย้อนกลับมาบ้านแรกแกะนั่งกินตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปแล้วฮากะอะไรได้ไหมเนี่ยแล้วจะทำยังไงล่ะบังคับสุดหรอมันไม่เข้มแข็งอย่างนั้นยังสังคมมุสลิมจึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนพอมีกิจกรรมเรียนการสอนมันคอนโทรลง่ายมันพูดง่ายมันเข้าใจกันง่ายเพราะมันสามารถชี้นำกันได้ฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับต่อไปนี้ในเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมนะเราก็เอาชุมชนของเราเนี่ยช่วยกันดูแลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเป้าหมายของเราอยากให้เป็นคนในพื้นที่นะเราจะได้รู้ปัญหาบัด มันขึ้นมาบนเวทีนี่มั้ยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงไหนแล้วนะต่อเรื่องศาสนาเนี่ย เราอย่าไปลดความสำคัญนี่เรื่องนี้เรื่องมุอามะละอันนี้เรื่องภาคปฏิบัติอันนี้ฟูรุอะอันนี้อุซูล เรื่องการแบ่งฟูรุอะแบ่งอุซูลเนี่ยคือนักวิชาการเขาแบ่งเพื่อเรื่องอะไรเพื่อการจัดระเบียบวิชาการนั่นแหละจะได้พูดง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่าหลักการศาสนาทุกหลักการสำคัญเหมือนกันหมดเลยทุกหลักการเป็นศาสนาทั้งหมดเลย
เรื่องอะกีดะห์ก็เป็นศาสนาอิบาดะห์ก็เป็นเรื่องของศาสนาเรื่องมุอามะละห์ก็เป็นเรื่องของศาสนาเพียงแต่ว่าเวลาเขาจัดลำดับความสำคัญเรื่องนี้อะกีดะห์สำคัญกว่านะเรื่องนี้อิบาดะห์มันยืดหยุ่นกันได้มีทัศนะนวลดีได้อันนี้เป็นอะไรเป็นเรื่องของทางวิชาการแต่ถ้าเราพูดในภาพรวมแล้วศาสนาทุกอย่างสำคัญเหมือนกันหมดแหละเราจะไปให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วก็ด้อยค่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ได้ฉะนั้นหลักการศาสนาเนี่ยผมอยากให้พี่น้องช่วยกันนะครับดูแบ่งกันดูก็ได้นะคนที่มีความสันทัดมีความเข้าใจในเรื่องอะไรในเรื่องของอะกีดะห์สมมติบางครั้งสุนุลเนี่ยเข้าใจเรื่องอะกีดะห์บางมุสลิมก็ดูแลเรื่องอะกีดะห์มีปัญหาเรื่องนี้ใครอะกีดะห์ไม่ดีเราก็เตือนเรื่องอะกีดะห์เฮ้ยเรื่องตัฟซีรผมไม่เข้าใจว่ะก็มอบภารกิจตรงนี้ให้กับใครอ่ะให้กับอาดัมนะอาดัมตัฟซีรใช่ไหมพอเรื่องนี้เฮ้ยประเด็นนี้มันเป็นเรื่องหะดีษว่ะหะดีษนี่ไม่รู้ซอฮีห์ไม่ซอฮีห์เราไม่รู้ก็ต้องมอบภารกิจความรับผิดชอบตรงนี้ให้เป็นสมมติบางเซมก็ได้แบบเนี้ยเฮ้ยเรื่องนี้มันเรื่องประวัติศาสตร์ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ที่มาที่ไปตำนานเขามีมายังไงอ่ะก็ต้องมอบภารกิจตรงเนี้ยก็ได้แบ่งปันแชร์ความรับผิดชอบกันไม่ใช่เราคนเดียวเลยเหนื่อยและบางทีทำได้ไม่ประสบความสำเร็จจับปลาไหลมือไม่ไหวครับก็แบ่งภารกิจถนัดใครถนัดมันแต่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเหมือนกับโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลหรือคลินิกหนึ่งคลินิกใช่ไหมครับเอาละเราส่วนใหญ่จะไปแล้วก็ไปหาหมออายุรกรรมหมออายุรกรรมแต่หมออายุรกรรมก็เพียงแค่วินิจฉัยโรคเบื้องต้นจ่ายยาเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลรักษาอาการเบื้องต้นไปก่อนแต่พอหมออายุรกรรมเฮ้ยคนนี้น่าจะมีสาเหตุของการป่วยพิเศษขึ้นมาเขาจะไม่รักษาต่อแล้วเขาจะทำเรื่องส่งตัวไปหาหมอคนนี้น่าจะเป็นหัวใจส่งไปให้หมออะไรหมอหัวใจเฮ้ยคนนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสมองก็ส่งไปให้หมอสมองคนนี้เป็นไอ้นี่เขาจะส่งไปเราเองก็เหมือนกันงานศาสนานะครับความรับผิดชอบเนี่ยมันร่วมกันนะครับช่วยกันดูแลแต่เวลาเราจะทำกิจกรรมต่างๆนะเราสมควรที่จะมอบภารกิจตรงนี้ให้กับผู้ที่มีความชำนาญมีความสันทัดเฉพาะด้านเลยคือบางเรื่องบางอย่างนะหลักการศาสนาไม่ได้ว่าจะให้เสรีกับทุกคนนะเรามีความรับผิดชอบเตือนได้แต่การเตือนนี่บางทีเตือนแล้วมันไม่เคลียร์ว่าไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราพูดเองแต่ถ้าเราไหว้วานคนอื่นพูดคนอื่นอาจจะมี power มากกว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและแก้ไขปัญหานั้นได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมมีปัญหากับอาดัมเนี่ยผมไปพูดอาดัมไม่ฟังอาดัมไม่เชื่อเพราะอาดัมไม่เคารพผมหรือไม่รู้จักผมแต่พอผมไปบอกบังฮัสบุลลอฮ์บังฮัสบุลลอฮ์น่ะเหมือนตำรวจเลยนะตัดผมอะไรใส่เสื้อเหมือนตำรวจเลยถ้าบังฮัสบุลลอฮ์พูดนะอาดัมมันกลัวผมก็ไปหาใครหาบังฮัสบุลลอฮ์ให้มาพูดพอบังฮัสบุลลอฮ์มาพูดตอนนั้นแล้วอาดัมเชื่อเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีแต่ถ้าผมพูดครั้งที่1ครั้งที่2อาดัมก็ไม่ฟังไอ้นี่ไม่เอาหลักการไอ้สิยังสมมติไปอย่างเงี้ยจบเลยไหมจบเลยปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขกลับกลายเป็นขยายผลขยายปัญหาให้มันอะไรลูกลามบานปลายไปอีกปริยมแม่ดินอาจารย์มาว่าลูกฉันปริยมโกรธใครอีกโกรธผมเห็นไหมเนี่ยนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยเราไปดูอย่างอุสุรุดดะวะแนวทางในการดะวะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลทำอะไรก็แล้วแต่รอซูลเนี่ยมีเผื่อขาดเผื่อเกินทั้งหมดเลยรอซูลไม่บุ่มบามรอซูลไม่ผีผามเราซูลพูดอะไรเนี่ยเราซูลพูดเป็นมาตรฐานทั้งหมดเลยเพราะเป็นหลักการศาสนาเป็นวะฮีฉะนั้นถ้าเราซูลบุ่มบามนิสัยบุ่มบามเหมือนกับพวกเราเนี่ยสมมติเราเนี่ยเฮ้ฮะเออฮะตะพุทธเลยสมมตินะศาสนาวันนั้นจะมาถึงวันนี้แบบสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์วันหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแค่ถูกผักใสไล่ส่งถูกขับไล่นะครับถูกไล่บี้จากชาวมักกะชาวมักกะรวมตัวกันรวมหัวกันจะบี้นบีใช่ไหมครับผักใสไล่ส่งนบีอยู่มักกะได้ไหมล่ะนบีอยู่มักกะไม่ได้นบีทำอะไรไม่ถูกเลยนึกได้อย่างเดียวตอนนี้เหลือที่ตออีฟจะไปไหนจะไปตออีฟหวังว่าจะหนีเสือไปไม่ใช่ไปป่าจระเข้แต่ป่าจระเข้ไม่ไปหรอกหนีอะไรหนีร้อนไปพึ่งเย็นไปเผื่อไปตออีฟนะตออีฟน่าจะมีโอกาสน่าจะเป็นทำเลใหม่แต่ปรากฏว่าพอไปถึงชาวตออีฟไม่ร่วมมือกับนบีต่อต้านนบีแอนตี้นบีไม่ใช่เพียงแค่นี้นะกับยุโยงปลุกปั่นให้
พวกวัยรุ่นนะนะพวกเยาวชนเนี่ยรุมทำร้ายใครรุมทำร้ายนบีขึ้นไปเดินบนทิวเขาสองฟากเลยนบีอยู่ตรงกลางนะแล้วช่วยกันหยิบหินก้อนขนาดเหมาะมือเนี่ยคว้างใส่ใครคว้างใส่ท่านนบีทำร้ายร่างกายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นเราล่ะนะบังฮัสบุลลอฮ์มึงคว้างมากูคว้างขึ้นไปเนี่ยนะบวกต้องบวกต้องชนนี่วัยรุ่นต้องบวกนะเราก็จะคิดแบบนี้แต่นบีเหมือนเราไหมนิสัยมันนบีไม่นบีไม่นิสัยบุ่มบามไม่บวกเหมือนเราจนกระทั่งมาลาอิกะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่แอเรียนั้นนะบริเวณนั้นปรากฏร่างให้นบีอัลลอฮ์อนุญาตนะยิบรีลก็อนุญาตให้ฉันเนี่ยมาปรากฏตัวเพื่อที่จะและยื่นความช่วยเหลือยื่นข้อเสนอช่วยเหลือท่านนบีดีดนิ้วเท่านั้นแหละเดี๋ยวฉันจะช้อนปีกเนี่ยช้อนภูเขาสองแหละเนี่ยมันเป็นพืชเขายาวเนี่ยอปีกได้ปีกช้อนไปใต้ภูเขาตลบโป๊ะกลับมานี่เป็นไงบี้ไอ้พวกนี้แบนแต๋เลยเอาไหมเดี๋ยวจะทำให้ฮะนบีบอกคำเดียวดีดนิ้วเท่านั้นแหละเดี๋ยวฉันทำให้เลยนบีบอกไม่เอาไม่พูดไม่ให้พูดเรื่องนี้เลยเพราะฉันยังหวังอยู่เสมอว่าเนี่ยชาวตอเอฟเนี่ยวันนี้ฉันอาจจะทำอะไรไม่ได้ฉันอาจจะยังไม่สำเร็จแต่รุ่นลูกรุ่นหลานของเขาอัลลอฮ์อาจจะให้คนรุ่นลูกหลานของคนพวกนี้ในวันข้างหน้ากลายมาเป็นเสนาธรรมของฉันนักรบในกองทัพธรรมของฉันนบีไม่ทันสิ้นใจคนพวกนี้พากันเข้ารับอิสลามใช่ไหมครับและมาเป็นนักรบในสมรภูมิของนบีท่านนบีบอกตะลบไม่มาเลยเอาให้มันเละไปเลยจะไม่มีชาวตอเอฟมาช่วยนบีทำสงครามเราเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราเองก็เหมือนกันเราจะทำยังไงที่อาจารย์พนุกิมอาจารย์พนุกิมพูดแล้วผมประทับใจทำยังไงที่เราจะเป็นเหมือนกับคนขายน้ำหอมคนขายน้ำหอมคนดีคนไม่ดีก็แล้วแต่ถ้าเขาเข้ามาที่ร้านเราแล้วเนี่ยเขาจะได้กลิ่นหอมไปจากตัวเราหรืออย่างน้อยๆก็เป็นลูกค้าอุดหนุนน้ำหอมจากเราไปก็ยังดีหรือถ้าเขามาได้อุดหนุนน้ำหอมจากเราไปก็ยังมีกลิ่นหอมๆติดตัวติดมือติดไม้เข้าไปเขาอะไรเขาก็ไปพูดชื่นชมเออละน้ำหอมมันหอมดีว่ะแต่ถ้าเขามาเราแล้วก็มาเจอไฟเจอสะเก็ดไฟอ่ะเจอเหม็นหืนเหม็นเต่าของเราฮะไปละไปที่อัลลอฮฺสุบฮฺลอห์เหม็นขี้เต่าหึงเลยนะเหม็นเหือเหม็นสาบเหม็นหืนเขาไม่ได้เอาเราไปพูดในทางที่ดีเลยฉะนั้นคนที่อยู่ในวงการศาสนาทุกอะไรทุกบริบทนั่นแหละครับสมควรที่จะชัดเจนในเรื่องของศาสนาในสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติข้อหลักการแต่อยู่แบบไม่ใช่พหุวัฒนธรรมที่กลมกลืนไปกับเขาทั้งหมดเลยเพราะวันหนึ่งเราจะพูดอะไรไม่ได้เลยพูดได้ยังไงเลยมาก่อนยังเห็นแห่อยู่ครับเลยบังคับสุลลาฮ์นะยังรำวงกับเขาอยู่เลยแล้ววันนี้จะมาพูดแม้ทำเป็นเข่งเห็นไหมฉะนั้นเรื่องหลักการศาสนาชัดเจนไปนะครับส่วนวิธีการเราก็ประยุกต์นะให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับความยืดหยุ่นนะเพื่อขาดเพื่อเกินอะไรบ้างแต่หลักการเราจะไม่ละนะไม่ละส่วนวิธีการเนี่ยส่วนวิธีการเนี่ยเราสามารถปรับเพื่อความเหมาะสมได้เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรับในหลายๆสถานการณ์เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวกันแต่ในสถานการณ์นี้รอซูลพูดแบบนี้กับอีกสถานการณ์นึงรอซูลเลือกที่จะพูดอีกอย่างนึงเหมือนกับเนี่ยเรื่องเมื่อสักครู่เข้ามาในมัสยิดเหมือนกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันเลย แต่นบีให้หุกกลมวิธีการไม่เหมือนกันคนเมื่อสักครู่นี้ที่เล่ามาคือเดินเข้ามาถึงปุ๊บนั่งปั๊บเลยรอซูลดุให้เลยเอ็งนั่งทำไมนั่งไปได้ยังไงน่ะมาถึงย่อนตูดปั๊บเลยลุกเดี๋ยวนี้ละหมาดเลยนี่รอซูลดุอีกคนหนึ่งก็มาช้าเหมือนกันนั่นแหละคนละสุกกันคนละเหตุการณ์กันมาช้ามาไม่ทันมาสุกมาถึงก็เดินแหวกเข้ามาจะมาไหนจะมาฟังคุตบะจะมาละหมาดรอซูลเห็นให้ไอ้นี่มันแหวกเข้ามาใหญ่แล้วเดินค้ำหัวเข้ามาค้ำคอเข้ามารอซูลบอกอิจลิสแปลว่าไม่ต้องเดินมาแล้วนั่งเดี๋ยวนั้นเลยนั่งลงไปเลยอาไรจะวะอาไนจะแกมาทีหลังแล้วจะมาเดินค้ำหัวชาวบ้านเขาอีกเองจะมาซอฟหน้าทีหลังจะละหมาดข้างหน้ามาแต่นุ่นสุบฮ์แล้วมาเลยนุ่นมาจองที่เอาไว้นี่เขาจะบังอยู่แล้วเขาจะอาดานอยู่แล้วเพิ่งจะระเหตุมานักมาแล้วมาเดินค่ำชาวบ้านเขามาแหวกชาวบ้านก็รอซูลสั่งให้อะไรสั่งให้นั่งรอซูลสั่งให้นั่งอ้าวเรื่องเดียวกันละมาช้าด้วยกันทั้งคู่แต่รอซูลแก้ปัญหาเหมือนกันไหม
แก้ปัญหาไม่เหมือนคนนี้ใช้ให้ลุกละหมาดอายจะตายไปถ้าเป็นเราใช่ไหมครับเดินมาอยู่ดีๆนั่งปุ๊บเราสูญชี้เรียกเลยเนี่ยแค่แฮะนี่เราก็เป็นนั่นแล้วแล้วคนทุกสายตาหันมามองใครมามองอดัมอยู่คนเดียวพอมามองอดัมปุ๊บแล้วไม่ใช่ดัมแล้วลุกละหมาดที่แสดงว่าไอ้คนนี้นั่งลงไปไม่ได้ละหมาดอายเขาไหมล่ะถ้าเป็นเราอายไหมพระสุลอายเราสูญยอมไหมไม่ยอมสถานการณ์นี้เราสูญช้าให้ลุกละหมาดสถานการณ์เดียวกันกรณีเดียวกันมาทีหลังเหมือนกันแหละเดินมาจะมาละหมาดแต่เราซูนไม่ให้ไม่ให้ละหมาดแต่สั่งให้นั่งลงไปเลยเห็นไหมเราซูนแก้ปัญหาเรื่องเดียวกันแต่คนละบริบทกันไม่เหมือนกันฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างนะครับบางประเด็นเนี่ยมันน่าจะคำนั้นมันน่าจะเรื่องเดียวกันแต่พอเราไปเจาะลึกในเชิงที่เป็นรายละเอียดแล้วเฮ้ยสถานการณ์มันคนละสถานการณ์กันนะบ้านเรากับต่างประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอย่างสมมติใครลักตัดมือใครลักตัดมือนะหรือตามดีนาเคียนสมมติอดัมเนี่ยไปลักทองมังคสุลละมาบาทหนึ่งเกินในสอบแล้วทองหนึ่งบาทในเกินในสอบนะครับมังคสุลละตัดมือเลยลากอดัมไปฟันมือทิ้งเลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีอำนาจตุลาการไม่มีคำสั่งศาลทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นประเทศที่เขาปกครองโดยกฎหมายศาสนามีศาลมีตุลาการเอาอาดัมไปดำเนินคดีจนทั้งถึงที่สุดเลยฟันยันข้อศอกยังฟันได้เลยถ้าเตือนมาแล้วมันไม่เข็ดหลาบอะไรเงี้ยใช่ไหมครับสามารถทำได้นั้นเรื่องเดียวกันขโมยเหมือนกันแล้วอาดัมขโมยบังฮัสบุลละขโมยเท่ากันอีกกบาทหนึ่งนุ่นกบาทหนึ่งแต่บางทีศาลพิจารณาตัดสินไม่เหมือนกันทำไมอ่ะบังฮัสบุลละเนี่ยขโมยลักทรัพย์ในยามวิกาลลักทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในที่อันมิดชิดแล้วนะเขาใส่ตู้เขาล็อกกุญแจไว้บังฮัสบุลละไปอะไรฮะไปลักไปปีนแอบเข้าไปขโมยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลักขโมยถ้าครบดีสอบศาลเขาพิจารณาเขาแจ้งความผิดแล้วสอบสวนแล้วมีความผิดจริงศาลเขาสั่งดำเนินคดีนะจะตัดมืออะไรว่าเราตาลาลำอดัมเนี่ยอาดัมไปถึงเอาปืนไปจี้บังฮามัดบังฮามัดเอาทองมาบาทนึงเอาทองมาบาทนึงจี้บังมูฮัมหมัดเอาทองไปบาทนึงนี่ก็บาทนึงนี่ก็บาทนึงความผิดเหมือนกันไหมบังฮัสบุลลอฮ์ไม่เหมือนเพราะอะไรอ่ะนู่นลักขโมยนี่ปล้นแต่บางทีเขามาถือป้นข้อกฎหมายบางข้อตั้งแต่3คนขึ้นไปอะไรกันนะแบบนั้นจะมีรายละเอียดแต่หลักการศาสนาให้ตัดมือใครตัดมือคนขโมยคนป้นไม่โดนตัดมือทั้งที่ดูแล้วน่าจะอุกอาจกว่านี่ป้นเอากลางวันแสกๆอย่างนี้เลยเนี่ยเอาอาวุธไปจี้เขาแต่หลักการศาสนาให้ตัดมือเฉพาะใครคนที่ขโมยแล้วถ้าเราเอาความรู้สึกเราศาสนามายุติธรรมนี่นี่ก็เสียบาทหนึ่งเหมือนกันนุ่นก็เสียบาทหนึ่งเหมือนกันงั้นเราไปฟ้องศาลดีกว่าให้ศาลอะไรให้กฎหมายบ้านเราเอากฎหมายดุนยามาหรืออย่างเรื่องมรดกเรื่องมรดกใช่ไหมครับเพื่อความยุติธรรมเราเป็นประชาธิปไตยทุกคนต้องเสมอภาคนะเราต้องเสมอภาคต้องเสมอภาคนะอิหมัมมาแบ่งตามหลักการศาสนาก็ไม่เอาอาจารย์มาแบ่งตามหลักการศาสนาก็ไม่เอาใครแบ่งพ่อแม่สั่งเอาไว้ให้แบ่งตามศาสนาก็ไม่เอาฉันเป็นผู้หญิงฉันก็มีสิทธิ์ได้ฉันก็เป็นลูกแม่เหมือนกันฉันก็ต้องมีสิทธิ์ได้ไม่เอาศาสนาแบ่งตามศาสนาไม่เอาแบ่งตามศาสนาไม่เอาใครแบ่งล่ะให้ทนายแบ่งให้ทนายสู้จนกระทั่งได้ทรัพย์สินมาแล้วเราก็บอกว่านี่คือความยุติธรรมยุติธรรมไหมพี่น้องยุติธรรมไหมล่ะมันอาจจะยุติธรรมตามความรู้สึกของเราที่เราเรียกร้องเราต่อสู้แต่หลักการของศาสนายุติแต่ไม่ทำอาจจะยุติแล้วก็ไม่กล้าเถียงเนี่ยคำสั่งศาลออกมาแบบนี้แล้วแต่มันเป็นธรรมไหมมันไม่ใช่ธรรมไม่ใช่สิ่งที่ชอบด้วยหลักธรรมของศาสนาฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องอย่าเอาเรื่องของดุนยาเรื่องของความรู้สึกเรื่องของค่านิยมเรื่องของอะไรวัฒกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ถึงแม้สังคมเขาจะมองดูเหมือนสวยหรูสังคมเขาตอบรับยอมรับอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาก้าวก่ายเรื่องของศาสนามาแทรกแซงเรื่องของคำสั่งศาสนาอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะด้วยเหตุผลทางการแพทย์อะไรก็แล้วแต่เราก็อธิบายเป็นการแพทย์
เราอย่ามาอธิบายจนกระทั่งเราต้องด้อยค่าสุนนะของรอซูลยืนห่างเป็นไงบ้างฮัสบุลลอฮ์ฮะฮะละหมาดนะละหมาดนะทุกวันนี้บางมัสยิดยังมียืนห่างอยู่เลยยังมียืนห่างอยู่เลยทั้งที่ขนาดองค์กรนะอย่างองค์กรอย่างทางสำนักจุฬารัชมนตรีนะครับสำนักจุฬารัชมนตรีเขาก็มีคำชี้แจงแล้วก็มีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้กลับคืนสู่สถานการณ์ปกติให้กลับมายืนทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ตามปกติมันทุกอย่างเลยแต่ก็ยังมีบางมัสยิดอยู่ละหมาดยะนาซายังต้องเว้นหนึ่งกระเบื้องยังต้องเว้น30เซนอยู่60เซนอยู่ทำไมอ่ะฮะกลัวโควิดแต่กลัวโควิดนบีบอกให้มาที่ไหนอยู่บ้านทำไมต้องมาแต่นี่เรามากันเต็มเลยนั่งเบียดกันอะไรเบียดกันแต่พอจะละหมาดปุ๊บเหมือนกับเรากำลังตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าเอ๊ชีวิตเราเนี่ยปลอดภัยทั้งหมดแหละอยู่ในรถก็ปลอดภัยรถตู้ก็ปลอดภัยรถเมล์ก็ปลอดภัยรถไฟก็ปลอดภัยที่ไหนก็ปลอดภัยหมดเลยเหลือมัสยิดของอัลลอฮ์ไม่ปลอดภัยจริงไหมถ้าเราทำแบบเนี้ยเพราะเราอยู่ที่อื่นหัวชนกันอยู่เนี่ยนั่งโต๊ะกินอาหารที่งานน่ะหัวชนกันอะไรชนกันหมดเลยแต่พอขึ้นมัสยิดปุ๊บขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือยังรักษามาตรการอยู่นะครับที่มัสยิดเรายังต้องยืนเว้นกระเบื้องเว้นกระเบื้องกระเบื้องเว้นกระเบื้องอ๋อตกลงเนี่ยไอ้ที่อยู่ข้างล่างมาเนี่ยปลอดภัยทั้งหมดเลยแต่พอขึ้นมาบนมัสยิดของอัลลอฮ์แหมมัสยิดของอัลลอฮ์นี่ช่างไม่ปลอดภัยซะเหลือเกินพอขึ้นมาปุ๊บจะติดโควิดปั๊บเลยเห็นไหมงั้นบางอย่างถ้าเราจะแปลนะจะแปลออกมาเหมือนกับกำลังจะกล่าวหาปรักปรำมัสยิดของอัลลอฮ์หรือเปล่าว่าเป็นแหล่งอะไรแหล่งแพร่เชื้อโรคแหล่งแพร่ไวรัสโควิดอะไรหรือเปล่านะวันเราตาละอัลลอฮ์อ่ะจะหมดเวลาอยู่แล้วคงไม่มีอะไรนะจะขอข้อนึงครับอาจารย์ครับคืออัลลอฮ์บอกว่ายัสอาลูนะกาอานินมาฮีดที่พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับรอบเดือนของสตรีครับจงกล่าวเถิดว่ามันเป็นสิ่งให้โทษดังนั้นเจ้าอย่ามีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนและจงอย่ารูปไล่นางจนกว่านางจะหมดรอบเดือนซะก่อนอาจารย์ครับคำว่ารูปไล่นางนี่หมายถึงว่ารูปศีรษะใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดผมจำไม่ได้นะอายะห์ลำดับที่เท่าไหร่อัลลอฮ์บอกยัสอาลูนะกะอานิลมะฮีดกุลฮุวะอะซันฟะอ์ตะซิลุนนิซาอะฟิลมะฮีดวะลาตักรบูฮุนนะฮัตตายัตฮุรนะฟะอิซาตะฏอฮัรนะฟะตูฮุนนะมินไฮซุอะมะรอกุมุลลอฮ์ยูนิซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์บอกหากพวกเขามาซักไซ้ไล่เลี้ยงเจ้ายัสอาลูนะกะอานิลมะฮีดเกี่ยวกับมะฮีดมะฮีดเนี่ยแปลได้สองอย่างมะฮีดแปลว่าระยะเวลาที่กำลังมีเฮดอยู่มะฮีดนะแปลว่าช่วงเวลาที่ผู้หญิงกำลังมีเฮดอยู่สองความหมายที่สองที่มุฟัสซิรีนอธิบายไว้ก็คือบริเวณที่มีเลือดเฮดออกมาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรช่องคลอดนะช่องคลอดนะครับถ้าถามถึงสองเรื่องเนี่ยนะจะถามถึงระยะเวลาที่มีเฮดหรือจะถามตรงบริเวณที่เป็นช่องคลอดก็แล้วแต่นะที่มีเลือดเฮดตรงเนี้ยกุลฮุวะอะซันมุฮัมมัดตอบไปเลยช่วงที่มีเฮดช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายเขาเรียกช่วงอะไรนะไฟแดงใช่ไหมช่วงไฟแดงอย่าไปผ่าไฟแดงและตรงที่มีบริเวณเลือดเฮดออกมาเนี่ยตรงบริเวณนั้นอันตรายจับแขนได้ไหมหอมแขนได้หอมคอได้หอมแก้มได้หอมหัวได้หอมขาได้หอมได้ทุกอย่างแหละแต่ตรงนั้นน่ะอย่าไปอะไรอย่าไปยุ่งกับมันเวลาตักรบูหุนนะเจ้าอย่าได้ไปมีเพศสัมพันธ์กับนางนะอย่ามีเพศสัมพันธ์กับนางฮัตตายะตุฮุรนะจนกว่าพวกนางจะพ้นช่วงเวลาที่มีเฮดไปหมดแล้ว พ้นรอบเดือนพ้นประจำเดือนนะเวลาตุบาชไม่ใช่ละเวลาตักฮัตตายะฮุยะตุรนะฟาอิซาตะฏอฮัรนะฟะตูฮุนนะมินไฮซุอะมะรอกุมุลลอฮ์และเมื่อนางพ้นช่วงระยะเวลาที่มีเฮดไปแล้วหมายถึงชำระร่างกายสะอาดตามศาสนบัญญัติด้วยการอาบน้ำเฮดแล้วเนี่ยฟะตูฮุนนะเชิญพวกท่านทั้งหลายมีเพศสัมพันธ์กับนางตามอัธยาศัยที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ทั้งหมดเลยฉะนั้นที่ห้ามจริงๆก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นการสอดใส่เท่านั้นที่ห้ามนะส่วนการหอมการจับมือหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอนุญาตแต่อย่ากระทำจนกระทั่งเป็นสาเหตุกระตุ้นให้นางหรือตัวเราเนี่ยเกิดความกำหนัดจนกระทั่งถึงขั้นอาจจะต้องมีร่วมเพศที่อะไรที่มันนำไปสู่ถึงการสอดใส่นะห้ามเป็นการป้องกันเท่านั้นเองอีกข้อหนึ่งครับ
ครับผมเนี่ยกินอาหารคนละโต๊ะแต่อีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงอดีตเขาเนี่ยแบบว่าเขาเคยไปทำซีนากับผู้หญิงคนนั้นเขาบอกชื่อด้วยเขาเล่าให้เพื่อนฝูงในโต๊ะเขาฟังแต่ผมก็ได้ยินด้วยการกระทำการเล่าเรื่องอดีตซึ่งมันเป็นเรื่องบาปๆเนี่ยศาสนาอนุญาตให้เล่าไหมฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดเล่าโดยไม่ระบุตัวตนไม่ระบุชื่อไม่ระบุอะไรอันนี้จะเป็นการดีกว่าถ้าจะเล่าแต่ทางที่ดีและสมควรที่จะปิดบังหรือปกปิดให้เป็นความลับระหว่างผู้กระทำความผิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงเรื่องที่เป็นความเสียหายนะครับคือมันอยู่ที่บริบทด้วยแหละบางสถานการณ์มันก็ ถ้ามีผลออกมาในทางที่ดีกว่า อาจจะต้องพูดถึง แต่ถ้ามันเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าไม่อนุญาตให้เล่าเราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์พร้อมจะปกปิดความผิดของบ่าวคนหนึ่งตราบใดที่เขาปกปิดความผิดของเขาเอาไว้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เปิดเผยความผิดบ่าวของบ่าวในดุนยาในอาคิเราะห์ถ้าบ่าวไม่เปิดเผยความผิดบ่าวของตัวเขาเองหรือของคนอื่นในดุนยานี้ฉะนั้นความลับก็ขอให้เป็นความลับที่มันตายไปพร้อมกับอดีตนะอย่าไปเปิดเผยยกเว้นในบางกรณีที่เราอาจจะต้องพูดเพื่อให้เกิดเป็นอะไรเป็นมีผลลัพธ์ในทางที่ดีกว่านะที่เป็นประโยชน์มากกว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยเล่าเรื่องตัวเราเองนี่แหละจริงๆแล้วถ้าเราเงียบไปซะมันจบเลยแต่ถ้าด้วยอีหม่านของเราด้วยความเข้มแข็งของความศรัทธาต้องเล่าต้องเคลียร์เหมือนกับซอฮาบะห์ของรอซูล2 3ท่านใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นกอมีดียะคือหญิงชาวเผ่าบันิอุมัยยะห์คนหนึ่งนะครับไปสารภาพกับท่านรอซูลเลยรอซูลหนูทำซีนามาแล้วตอนนี้หนูท้องด้วยรอซูลบอกจริงเปล่าหรอกละเมอไปหรือเปล่าหรอกไอ้นู่นไอ้นี่รอซูลพยายามหาทางออกแก้ไขทําเป็นไม่รับฟังนะรอซูลไม่อยากให้พูดถึงนะครับเธอก็ยังยืนกรานอยู่ฉันทําซินาจริงๆแล้วท้องแล้วด้วยท้องมาแล้วด้วยรอซูลบอกป่ะเพราะเขาเนี่ยไปหารอซูลเพื่อจะเคลียร์ตัวเองให้รอซูลเนี่ยเคลียร์อีตอกอีกอมนั้นก็คือดําเนินการเอาโทษนะให้ถึงที่สุดให้ขว้างยอมขว้างนะครับรอซูลบอกไปก่อนไปจะไปไหนก็ไปคลอดลูกกันค่อยมาคุยกันใหม่ตัวก็หายไปจนกระทั่งคลอดลูกเสร็จแล้วอุ้มลูกตัวแดงๆเนี่ยมาหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกให้ฉันไปคลอดก่อนใช่มั้ยตอนนี้ฉันคลอดแล้วเนี่ยฉันอุ้มลูกให้รอซูลดูเนี่ยนี่ลูกฉันจริงๆเลยที่มาจากซินานะรอซูลช่วยอะไรก็จัดการลงโทษขว้างฉันให้ตายเถอะเพราะฉันรู้ตัวว่าถ้าฉันโดนขว้างในดุนยาเนี่ยอาคิเราะห์ฉันปลอดภัยฉันถ้าอะไรฉันไปไม่สามารถทนความลำบากความทรมานในอาคิเราะห์ได้หรอกรอซูลจัดการลงโทษให้ฉันหน่อยเถอะฉันยอมแล้วฉันยอมทุกอย่างตายก็ยอมรอซูลบอกเอ้ยไปให้ไปพูดไม่รู้จักรอซูลไล่ไปเลี้ยงลูกก่อนเขาก็ไปเลี้ยงยังไม่ทันเท่าไหร่เลยมารอซูลเนี่ยเลี้ยงมาตั้งนานแล้วรอซูลจะกว้างใช่ไหมหลายสักทีรอซูลไปเลี้ยงลูกให้โตเขาก็เอาลูกไปเลี้ยงจนกระทั่งวันหนึ่งอุ้มหารอซูลรอซูลพูดทั้งน้ำตารอซูลคะรอซูลจะผัดผ่อนไปถึงไหนเนี่ยฉันทรมานใจที่สุดเลยมันนอนไม่หลับเพราะคดีมคาอยู่เพราะตอนนี้รอซูลรับเรื่องไว้แล้วใช่ไหมครับรับเรื่องไว้แล้วรอซูลบอกให้ลูกยานมก่อนรอซูลไม่ต้องยามันกินขนมปังเองแล้วตอนเนี้ยจับขนมปังที่มือลูกก็น่าให้ลูกกินให้รอซูลดูเลยรอซูลบอกในเมื่อเองมาถึงขนาดนี้แล้วนะเองยอมให้ดำเนินคดีถึงขนาดนี้รอซูลก็สั่งให้คนเอาลูกไปเลี้ยงและรอซูลก็สั่งให้ซอฮาบะห์ช่วยกันขว้างผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งถึงเสียชีวิตซอฮาบะห์เอาไปวิจารณ์กันหมดเลยเซ่อชะมัดเลยผู้หญิงคนเนี้ยรอซูลอุตส่าห์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นจะแม่ละบ่ายเบียงจะไม่นั่นแล้วพระรอซูลสงสารแต่กลับมาอะไรกลับมาสารภาพกลับมาตื้อให้รอซูลเอาไปลงโทษจนได้เป็นไงล่ะหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเรื่องเนี้ยไปเข้าหูรอซูลว่าซอฮาบะห์ตำหนิว่าผู้หญิงคนนี้เซ่อไปเล่าเรื่องส่วนตัวที่ตัวเองผิดให้รอซูลฟังได้ยังไงจนกระทั่งเป็นสาเหตุทำให้รอซูลเอาเธอไปลงโทษขว้างจนกระทั่งตายอ่ะรอซูลยืนท่ามกลางซอฮาบะห์เลยใครพูดจำใส่หัวเอาไว้เลยอีหม่านของผู้หญิงที่มีอดีตเป็นซินาคนเนี้ยเอามารวมช่างเอาของพวกเจ้าปั้นรวมกันนะสู้ผู้หญิงคนนี้คนเดียวก็ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เขาสารภาพเขาเล่าเรื่องความผิดของตัวเองเรื่องซินาให้รอซูลให้คนอื่นฟังเพื่อจะสารภาพสปิริตนะ
รอซูลบอกผู้หญิงคนนี้สปิริตมากๆเลยอีมานของพวกเจ้ารวมกันนะปั้นใหม่แล้วมาแข่งกับผู้หญิงคนนี้สู้ผู้หญิงคนนี้คนเดียวไม่ได้สมมติถ้าเราไปเล่าเล่าให้โต๊ะฟังโต๊ะฉันผิดไปแล้วนะฉันเคยทำแบบนี้ระยำตำรออะไรมาแต่วันนี้ฉันเตาบ้าตัวแล้วฉันเหลือโต๊ะคนเดียวแล้วในใจฉันไม่มีฉันไม่นอกใจแล้วโต๊ะดีใจไม่ไหนบังคับสมรรถถ้าไปหลอกโต๊ะฉันไม่เคยนอกใจโต๊ะเลยฉันไม่เคยเกเรเลยโกหกทั้งหมดเลยนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอีมานนะแล้วก็ดูประโยชน์มีหรือไม่มีถ้าไม่มีประโยชน์อย่าไปเล่าประจานตัวเองนะลดความน่าเชื่อถือของตัวเองลดเครดิตของตัวเองไปวันเราตาลคงไม่มีอะไรแล้วมึงนะไม่มีอะไรแล้วอดัมพอเดี๋ยววันเสาร์เดือนหน้าค่อยถามนะอ่ะสุดท้ายนี้ขอดูอาจารย์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความนะความสุขนะความจำเริญต่างๆนะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวทุกคนก็แยกย้ายกันไปอ่านละหมาดนะเดี๋ยวเราละหมาดมักริบพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องช่วยอุดหนุนช่วยบริจาคช่วยเหลืองานมัสยิดของรอยัลดิสุนันในวันนี้นะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับตามที่คณะกรรมการจัดงานได้วางเป็นเป้าหมายเป็นนโยบายเป็นวัตถุประสงค์เอาไว้นะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์